ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพาสังฆะของเราใน90ชีวิตนะคะขึ้นไปสวดมนต์กันที่ข้างบนค่ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านกำลังมองว่าเอ๊ะจะไปสวดมนต์ที่ไหนดีจะไปเวียนเทียนที่ไหนดีถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะแล้วก็ใช้บ้านหลังในของเราคือใจเนี่ยแหละค่ะเป็นไปเพื่อทำเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะไม่เผลอเพลินในความสุดโต่งทั้งสองทางนะคะในวันนี้เราระลึกถึงธรรมจักรกับปวัตนสูตรเข้าสู่การปฏิบัติไม่ใช่แค่เพียงสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเท่านั้นแต่เป็นการเข้าถึงสิ่งที่เป็นหนทางสายกลางมีมรรคภาวนาทำมรรคภาวนาให้เกิดขึ้นเป็นหนทางที่จะทำให้เราไปถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์ได้นั่นเองค่ะถ้ามองไปก็จะเห็นว่าพระมหาเจดีย์ที่เราได้ยกขึ้นจะมีน้ำตกที่อยู่รายรอบของสถูปะนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะสวดมนต์และตอนนี้แสงยังแรงอยู่เราก็เลยอยากจะพาทุกท่านเดินทัวร์ไปกับเราก่อนว่าน้ำที่ไหลลงมาจากสถูปะแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆที่มองเห็นไกลๆสีขาวจะเป็นเส้นทางของน้ำทั้งสิ้นเลยค่ะเราจะมองเห็นคลองไส้ไก่ดังที่เห็นอยู่นี่เลยนะคะคุณแม่ยืนอยู่แล้วก็เห็นการปล่อยน้ำลงมาในบางจุดเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนแต่ตอนนี้เราเดินจากข้างล่างคุณแม่กลับมาถึงได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอากาศร้อนมากเลยค่ะเป็นวันที่แอบดูต้นไม้ต้นบาวบาบนี่ก็ต้องเรียกว่าใบก็บาวบาบยังตึงอยู่แต่ว่าต้นแคนาต้นต้นอะไรอ่ะต้นอะไรตุสิต้นอะไรลูกต้นขานางเหี่ยวหันไปทางเสียงแล้วค่ะหัวเราะอยู่นั่นแหละค่ะหัวเราะคุณแม่อยู่นั่นแหละค่ะคุณแม่เรียกขานางพวกเรายางนานะคะพี่ติงตอนนี้มีคนดูเราอยู่แล้วใช่ไหมที่ SCS 1สวดธรรมจักรแล้วนะอาจจะเราจะค่อยๆนะคะเราจะพูดถึงการใช้พลังงานจากนี้ไปใครมองเห็นต้นบาวบาบใหญ่บ้างเห็นแล้วนะคะที่เราปลูกกันวันนี้ใครกบบ้างคะโอเคขาดน้ำเนาะขาดน้ำแต่ไม่ขาดธรรมะนะคะอ่ะเราจะลองเดินผ่านทางนี้กันก็ใช้เรียงเนี่ยเดินทั้ง4หน้ากระดานอ่ะใครที่มาที่หลังเอาไมโครโฟนมาเดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้ำไปเรื่อยๆเข้ารายการแล้วเราก็จะไปนั่งคุยกันทางนู้นนะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้แสงมันร้อนอยู่อะค่ะพร้อมไหมคะ มาตามคุณยายมาเลยค่ะก็จะเห็นว่าลักษณะของการจัดสวนของนี่เรากำลังจะเดินไปสวดมนต์กันนะคะที่เห็นอยู่เนี้ยค่ะเหมือนแบบเดินไปในสมัยพุทธกาลนะคะธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้า500ชีวิตนะคะตอนนั้นในพุทธกาลแต่ตอนเนี้ยนะคะ90ชีวิตพระอาทิตย์แรงมากวันนี้แรงขนาดที่เราเองก็ยังร้อนน่ะต้นไม้ก็ต้องเนี่ยค่ะมีสลัดใบบ้างยอมรับความจริงค่ะการยอมรับความจริงของเราก็จะทำให้เราขนขวายว่าที่เป็นอย่างนี้แสดงว่าขาดน้ำเด็กๆดูเลยค่ะทุกบ่อน้ำที่ขุดเอาไว้นะลูกคือที่เก็บกักสิ่งที่เรากำลังรอคอยเราจะเห็นสิ่งที่เป็นผลงานนะคะผลงานของทีมของเราสะใจดีที่เห็นทั้งหมดเนี่ยลูกดูมันคือน้ำนะมันคือน้ำนะเราจะต้องมีน้ำไหลอย่างนี้นะในวันหนึ่งตอนนี้แบบมีเหงื่อไปก่อนมีเหงื่อไปก่อนเนี่ยค่ะจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเราจะวางแผนกันว่าเราจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของดินน้ำลมไฟยังไงอันนี้เป็นโจทย์ละวันนี้เราถือว่าการสวดมนต์ของเราเป็นอีกหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราเนี่ย
อยู่กับธรรมชาติอย่างประหยัดพลังงานที่สุดพลังงานก็มีเนี่ยค่ะดินน้ำไฟลมนี่แหละมันจะประหยัดยังไงเดี๋ยวตามมาฟังเลยนะคะค่ะเสียงของคุณแม่ก็เป็นเสียงที่ได้ยินชัดนะคะพี่ติ่งเลขากองค่อยๆล่มแล้วที่นี่มันจะมีความต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนเป็น10องศาเลยเนี่ยดูสิชะเง้อไปเหอะอันนี้ต้นกลางพี่ติ่งปลูกไว้หญ้ากลางตอนนั้นเราสองคนตุ้มใหญ่อย่างนี้เลยค่ะยกกันบึ้งขึ้นไปแล้วคิดว่ายังไงก็เอาอยู่เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ตายยากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดนะคะมองไปทางนู้นก็กระโดนไปทางนู้นคือคุณย่าใส่ทองแตกแล้วพอต้นนี้มาปุ๊บก็เรียกต้นนู้นมาด้วยพอต้นนู้นมาปุ๊บก็เรียกต้นโพใหญ่เห็นไหมลูกโพเนี่ย300ปีนะเพราะเวลาที่เราปฏิบัติการเราอุทิศส่วนกุศลเราต้นนี้เป็น100ปีต้นนู้น200ปีต้นนี้100ปีต้นนั้น200ปีและ300ปีเป็นโพที่ใหญ่เท่าที่คุณแม่เห็นเลยนะคะงั้นเราสวดมนต์กันเราก็นึกถึงเดินต่อมาก้อนหินพวกนี้ก็จะเป็นก้อนหินที่มาจากสัมปทานใกล้ๆก็อันนี้จะเป็นที่นั่งในอนาคตก็จะมีก้อนหินแบบนี้นะลูกที่จะทำให้เรานั่งขึ้นไปนั่งได้เลยค่ะนั่งสมาธิเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่คิดจะให้แม่ชีลองไปนั่งดูอย่างแรงๆอย่างนี้แหละให้นั่งไปเลยเนี่ยลูกพอเราอธิษฐานพรรษากันแล้วเนี่ยลูกก็ขึ้นไปนั่งเขาวางให้เพื่อแม่ชีขึ้นไปนั่งเด็กๆก็เวลาเด็กๆเล่นอยู่แถวเนี้ยข้างล่างจะเป็นน้ำแล้วมีต้นไม้ตรงไหนที่ไม่มีกระสอบก็จะเป็นต้นไม้ทางฝั่งนี้ก็กลุ่มแม่ชีน้องแม่ชีกิ๊กแม่ชีตะวันก็พยายามปลูกเดี๋ยวคืนนี้สงสัยคุณแม่จะแน่สันชิกแบบรดน้ำต้องรดน้ำยืนเพื่อที่จะทำให้เพื่อให้เราเดินต่อมานะคะนี่เป็นต้นไม้ต้นต้องรับเป็นชนิดแรกที่คุณแม่ได้รับบริจาคมาประมาณเป็นหมื่นต้นนะต้นเนี้ยชื่อต้นต้อยติ่งกิ่งละ5บาทประตูให้มา 5,000 กิ่งหรือไงเนี่ยมันประมาณสัก 25,000 ต้องทําเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกกระจายเดี๋ยวพอตัดก็เอาไปกระจายได้เลยก็จะเห็นเป็นต้นไม้ที่อึดและเวลาออกดอกนี่เราเหมือนจะนึกถึงเวลาดอกไม้ที่เมืองนอกอ่ะเช่นลาเวนเดอร์เขาจะสีม่วงต้อยติ่งเขาชื่อฟ้าประทานพรนะคะชื่อทดีมากค่ะฟ้าประทานพรเอ๊ะวันนี้ดูเป็นรายการทัวร์ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าเพื่อเป็นการชวนว่าเดี๋ยวรดน้ำจะได้เข้าใจอ๋อโอเคค่ะเพื่อรดน้ำเราจะได้เข้าใจคือพามาดูก่อนว่าเอ๊ยทำไมน้ำมันสำคัญดูแสงตบกับต้นบาวบาบที่กำลังออกดอกใหม่อันนั้นเป็นรุ่นที่สองค่ะผ่านมาตรงนี้เราก็จะเห็นต้นไม้ประจำจังหวัดอะไรคะลูกเพชรบุรีคือต้นอะไรคะไม่ใช่กิฟต้นว่าค่ะต้นว่าคู่นี้มีอายุมากกว่า200ปีค่ะก็เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดที่เวลาเดินขึ้นมาถึงตรงนี้ก็จะได้รู้ว่าตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นมณฑลของพระอริยธาราที่เป็นบรอนที่ใหญ่และงดงามความสูงของท่านก็จะเท่ากับภูเขานั้นนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินเข้ามาในมณฑลของท่านโดยมีต้นว่าใหญ่สองต้นนี้เดินต่อมาค่ะเราจะผ่านมาก่อนเราเริ่มเห็นน้ำที่มันขังอยู่ตามจุดต่างๆนะคะเก็บน้ำไว้เดินขึ้นที่สูงพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเดินช้าๆค่ะเดินช้าๆเนื่องจากแสงแรงเราจึงยังไม่ไปที่สถูปะเพราะแสงแรงเดี๋ยวล่มกว่านี้อีกนิดนึงเราจะออกไปค่ะค่ะและแน่นอนเลยเราจะแวะที่ตรงนี้ก่อนเนาะ
นะคะเราจะเลี้ยวเข้าตรงนี้ก่อนเพราะแสงยังแรงมากก็เพื่อให้พักเหนื่อยด้วยอ่ะมาเรามาฟังแขกของเราวันนี้ศิลปินเดี่ยวของเราจันทองก้อนจะเล่าว่าพลังงานน้ำจะเกิดขึ้นได้ยังไงและจะไม่ขาดน้ำได้ยังไงโอเคไหมคะค่ะเชิญแวะเลยค่ะขอเชิญอาสาสมัครทุกคนเข้ามาที่นี่ก่อนค่ะเชิญอาสาสมัครทุกคนรวมทั้งทีมงานของเราเชิญนั่งเลยค่ะคุณแม่คงขอเก้าอี้ให้คุณยายอันนึงเราจะคุยกันก่อนมาสวดมนต์กันเหรอจ๊ะมาเชิญเข้ามาหลังจากที่คณะแม่ชีแล้วค่ะขอเก้าอี้สักตัวหนึ่งนะคะในขณะที่เรากำลังรอเก้าอี้คุณแม่ก็พามาดูสิ่งที่เห็นน้ำที่ไหลลินอยู่อย่างนี้นะคะให้เขาจัดสถานที่ก่อนเครื่องเสียงเทสเลยค่ะส่วนนันทวันมาที่นี่ไม่ยายขอเก้าอี้ตัวนึงจ้ะก็น้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการดึงขึ้นเป็นการดึงแล้วก็เป็นการทำให้พวกเราเห็นถึงความเย็นคุณแม่เนี่ยเดินมาจากข้างล่างเนี่ยค่อนข้างร้อนพอมาถึงตรงนี้คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้เย็นเลยความเย็นเหล่านี้เป็นเหมือนความเย็นที่เราสร้างขึ้นก็จริงนะคะแต่มันเหมือนน้ำที่มันเป็นคือจากนี้ไปตรงนี้จะไม่ขาดน้ำเพราะเราสร้างไม่คิดเราเดินขึ้นมาแล้วเห็นสภาพว่าเราทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะทำให้มันมีน้ำขึ้นมาถึงข้างบนแล้วจากนี้น้ำก็จะไหลจากข้างบนลงไปสู่ข้างล่างในมิติของการวนไปวนมานะคะก็เดี๋ยวเชิญขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะเพื่อจะอธิบายเราอยากให้ทุกคนได้ยินได้เห็นหรือได้รับฟังนะคะในเวลาจากนี้ไปสักครึ่งชั่วโมงเราอาจจะเห็นการทำงานของเราในมิติของการที่จะทำความเข้าใจไปด้วยกันก่อนสวดมนต์วันนี้ขอเทสไมโครโฟนด้วยนะคะเชิญอาสาสมัครทุกคนเข้ามาด้วยผู้ที่เตรียมสวดมนต์กับเราก็จะได้เข้าใจด้วยเนี่ยค่ะการปล่อยน้ำก็เห็นชัดเจนเลยนันทวันมองจากตรงนี้ตามคุณแม่มาก็จะเห็นสิ่งนี้แหละน้ำจะไหลลงไปนะคะแล้วก็ไหลลงไปตามเส้นทางนั่นนะคะน้ำที่ไหลลงไปเห็นปล่อยน้ำไหมคะเมื่อกี้เราเดินมาอีกจุดนึงแต่เราจะเห็นว่าเมื่อเราอยู่ข้างบนที่สูงคลองไส้ไก่ที่ปล่อยน้ำลงไปนั่นแหละค่ะคือการทำให้เกิดแผ่นดินที่ชุ่มชื้นนะคุณแม่อยากให้กลุ่มสะใจดีขึ้นมาฟังด้วยให้กลุ่มสะใจดีซึ่งเป็นคณะทำงานได้ขึ้นมาฟังด้วยนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นในสายตาของคนทำงานเนี่ยมันมีความสำเร็จร่วมกันไม่ใช่แค่เพียงเราเก่งแต่เราได้เรียนรู้ว่าความสามารถความรู้นะคะและก็ใจของเราที่มุ่งมั่นชัดเจนมากว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรเราจะทำสิ่งนี้เป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประโยชน์ก็คือเพื่อสงเคราะห์โลกให้ร่มเย็นแล้วมันต้องอย่างไรล่ะคราวนี้มันต้องลงคำว่าแล้วอย่างไรมันการที่เราปรารถนาที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสงเคราะห์โลกให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยใช้ธรรมะคือการทำหน้าที่ของเราเพื่อให้คนได้รอดพ้นจากความทุกข์
มันต้องมีองค์ความรู้วันนี้คุณแม่จึงอยากเชิญชวนพวกเราทุกคนเลยนะคะมาลองศึกษารู้ถือว่าเป็นการทำงานที่มีทีมเวิร์คที่จริงวันนี้แสงสวยงามเดี๋ยวกลุ่มทำให้แสงสวยงามเนี่ยไปอยู่เป็นฟิล์มเราจะใช้เวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงแสงจะยังสวยอยู่ใช่ไหมคะค่ะเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจไมโครโฟนมาลูกมาเอาตรงนี้เลยล่ะคุณแม่ว่าวันนี้เราจะไปสวดมนต์ที่นู่นได้อ่ะหนูตั้งตรงนี้ให้คุณยายตรงกลางเลยครับเอาไมโครโฟนมาวันนี้เป็นค่ำคืนที่เรามีอาสาสมัครอยู่กับเราส่วนหนึ่งกลุ่มสะใจดีเป็นกำลังสำคัญนะคะพ่อเอ๋ชมสมชายนะคะตลอดจนอาสาสมัครและก็มีพี่น้องที่เป็นชาวบ้านที่จะมาสวดมนต์กับเราแต่คุณแม่คิดว่าก่อนสวดมนต์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะไปสวดตรงมันดาลานะคะเพราะฉะนั้นแบบเมื่อกี้มันร้อนคุณแม่จะขอเวลาสักเล็กน้อยเพื่อให้เราเข้าใจสิ่งแวดล้อมว่าทำไมเมื่อกี้เราเดินมาบางส่วนมันเป็นความแรงบางส่วนมันเป็นความชื้นและในบางส่วนมันเกิดภาวะของการทำงานที่มันลงตัวสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญโดยหลักการของธรรมชาติเนี่ยเรามักจะโยนให้เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราเข้าถึงธรรมชาติเราใช้หลักการทางการปฏิบัติว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรแล้วเราจะรู้ว่าอย่างไรเนี่ยคือหลักการในเชิงของการใช้การบริหารกรรมที่เป็นการบริหารดินน้ำไฟลมเนี่ยค่ะแดดร้อนก็เข้ามาอยู่ในนี้ก็มีลมลองฟังดูไหมคะว่าในอนาคตจากการทำงานของเราเช่นนี้เนี่ยมันจะมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการคิดว่าแล้วต้องอย่างไรหลายคนไม่ค่อยศรัทธาต่อการลงทุนว่าอย่างไรเราอาจจะแค่ตั้งเป้าเราอยากนิพพานเราทำชีวิตของเราให้แจ้งคือพ้นจากความทุกข์เราอยากนิพพานแต่เราไม่รู้ว่าแล้วเราจะเข้าถึงนิพพานอย่างไรไม่ได้เราต้องรู้เรื่องนี้เราต้องรู้กิจต่อมรรคภาวนางั้นวันนี้ก่อนที่จะสวดมนต์แล้วจะได้ทราบซึ้งว่าในบรรยากาศอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่มันควรจะต้องช่วยกันมีสำนึกและสร้างเพื่อสงเคราะห์โลกธรรมะมีไว้เพื่อสงเคราะห์ชาวโลกเราทำหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อสงเคราะห์โลกและถ้าจะต้องสงเคราะห์โลกก็ต้องโลกภายในใจของเราที่เราต้องสงบเย็นอันนี้ระดับปัจเจกเราได้ใช่ไหมระดับตนเราได้คือสงบเย็นระดับเป็นประโยชน์ได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านลองมาฟังอย่างไรนะคะก็ขอเชิญอาสาสมัครที่ทำเรื่องน้ำกับเราตรงเนี้ยลองทำความเข้าใจง่ายๆไม่นานหรอกไม่กี่นาทีเราจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเราสวดมนต์ที่นี่เราปฏิบัติที่นี่อากุมสะใจดีได้รับเกียรติมานั่งตรงนี้เลยมาเลยนั่นแหละชมมาไหมเอาพระเอกมาเลยพี่ติ่งอยู่ตรงนี้ค่ะขอเชิญอาจารย์ทองก้อนยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้หรอกเอาตรงไหนก็ได้เพื่อจะได้เข้าใจมีไมโครโฟนค่ะผมจะได้มีผู้ช่วยจ้ะเข้ามาฟังพวกเราเข้ามาฟังคนทำงานต้องฟังลูกชาวบ้านแถวนี้ได้เรียนรู้กับเราแน่นอนนะคะเชิญค่ะพบหรือยังครับกลับสวัสดีท่านนิชีใหม่และเก่าด้วยนะครับก็วันนี้แม่บอกว่าให้อธิบายคร่าวๆหลักการออกแบบของน้ำแล้วก็พลังงานทั้งหมดที่เราใช้ที่ในหุบเขานี้ครับจ้ะอันดับแรกจริงๆอ่ะพี่ติงถือขาดวะเอาไว้รวมเอาไว้จริงๆเอาไว้ให้ฝั่งช่างแล้วก็คนที่ทำงานทางเทคนิคพวกเทคนิเชียนทั้งหลายแหละที่จะมาทำ
ทั้งสองเรื่องก็คือแม่สงสารเสียงมันขาดใช่อันนั้นที่จะดีกว่าอันนี้ปิดเลยก่อนค่ะฮัลโหลครับคืออย่างนี้แบ่งเป็นเรื่องๆก่อนเรื่องน้ำตอนนี้ของเราจากที่เราไม่มีน้ำนะครับน้ำที่เราเห็นที่สูบขึ้นมานี้เป็นน้ำที่บ่อมังกรบ่อใหญ่ที่เราเห็นทางด้านนู้นมีการรวบรวมน้ำโดยใช้วิธีการดักน้ำทั้งหมดไม่ว่าใต้ดินหรือบนดินที่ไหลหลากลงมาเก็บทั้งหมดลงบ่อเขาเรียกว่าบ่อมังกรด้านนู้นตอนนี้ในบ่อมังกรมีความจุทั้งหมด60ล้านลิตรนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะแห้งลงไปเลยแล้วก็เรายังเติมน้ำลงไปอีกชั่วโมงหนึ่ง 36,000 ลิตรตลอดเวลาจากบาดาล3บ่อของเราทำให้เรามีน้ำค่อนข้างเหลือเฟือมากแล้วก็ระบบการทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำของเราหมายถึงอย่างสมมติว่าเรานั่งอยู่บนเขาอย่างนี้ไอ้น้ำตกที่เราสูบขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรทำน้ำซึมเป็นบ่อระบบน้ำซึมผมว่าพ่อสมชายไปไหนพ่อสมชายเข้ามาตรงนี้เถอะเพราะว่าพ่อสมชายครับขอแรงทางนี้นั่งไม่ไหวเราเก้าอี้มานั่งจะได้ให้ความรู้คืออย่างนี้ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่ว่าคนที่ทำงานอยู่หน้างานเนี่ยจะเข้าใจได้ดีกว่าวันนี้ความปากปื้มของผมนะไม่ใช่ว่าผมทำน้ำตกเสร็จแล้วผมจะปากปื้มในสิ่งที่เราทำกันเสร็จแล้วไม่ใช่ความปรับปรุงของผมวันนี้ผมได้โทรศัพท์คุยกับพ่อสมชายเรื่องระบบน้ำที่ทำไปว่าน้ำมันไปไหนแต่พ่อสมชายก็เห็นได้จริงนะว่าเอาเก้าอี้ได้เก้าอี้อ่ะนั่นแหละงั้นเดี๋ยวให้พ่อสมชายทำเข้าใจเขาเรียกว่าอะไรเขาให้พ่อสมชายเล่าในสิ่งที่พ่อสมชายเข้าใจก่อนเดี๋ยวผมก็จะได้บอกว่าทางเทคนิคมันเป็นยังไงบ้างระบบความเรื่องความชื้นของดินกับการเก็บน้ำในระบบดินเป็นยังไงครับคุณแม่มองแสงสวยมากเลยถ้าใครมองเห็นเหมือนอย่างคุณแม่เห็นนะเนี่ยน้ำไฟเห็นไหมเห็นแสงไหมเห็นลมไหมขอยืมไมโครโฟนหน่อยคือก่อนที่เราจะฟังสมชายคุณแม่อยากให้สื่อเห็นเราเห็นไฟที่พาดลงไปในหน้าของคณะมิชีเนี่ยงามมากเลยนะเห็นลมที่พัดอยู่ข้างบนเห็นพระอาทิตย์กำลังตกเห็นน้ำที่อยู่ข้างหลังได้ยินเสียงเลยแล้วดินที่เรานั่งเนี่ยกับคนทำงานที่ไม่ได้มีการศึกษาอะไรเลยอย่างสมชายอ่ะสมชายพูดสิฟังตอนนี้มีคนถ่ายทอดด้วยจะได้เห็นว่าเพราะว่าแสงและมุมกล้องของนันทวันไม่ต้องจ่อหน้าเราหรอกไม่มีใครอยากดูหน้าเราหรอกเขาอยากดูสิ่งที่เราพูดนี่แหละนันทวันดูก็คุณแม่เนี่ยเพิ่งนั่งในสตูปะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสนั่งอย่างนี้เพราะตาอักเสบใช่ไหมมันงามมากเลยลูกสาธุเลยลูกสาธุจริงๆค่ะกราบขอบคุณอาจารย์คุณแม่นะครับแล้วก็ธรรมสวัสดีพุทธสาวิกาทุกท่านนะครับจากตังก้อนนะครับพี่ติ่งแล้วก็ผู้ฟังที่ติดตามเฟซบุ๊กไลฟ์ของเสถียรธรรมสถานสวยนะครับก็เป็นหนึ่งในทำงานที่ได้รับโอกาสจากอาจารย์คุณแม่นะครับแล้วก็มีทีมงานอีกหลายคนเราก็รวมกลุ่มกันง่ายๆเรียกกันง่ายๆว่าพวกศาสตร์ใจดีคือศาสตร์ใจดีก็เราจะมองในเพิงเป็นนิเกทีฟสมัยก่อนเป็นนิเกทีฟทำอะไรได้ก็ศาสตร์ใจคุณแม่ท่านมาเติมดีให้ศาสตร์ใจในฝ่ายกุศลก็คือฝ่ายดีนะครับตอนนี้เมื่อมีโอกาสมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากังวลในฐานะที่เราเป็นคนปลูกต้นไม้เนี่ยสิ่งที่เรามาเห็นในสภาพแวดล้อมมันคือเรื่องน้ำปลูกต้นไม้แล้วไม่มีน้ำเนี่ยมันรู้สึกมันอดสูจะยังไงวะแล้วจะไปยังไงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็คือถือว่าครบ1ปีเป็นทางการก็ได้นะครับอย่างอาจารย์คุณแม่หรือว่าคุณแม่ตะวันน่าจะทราบดีเพราะว่าเมื่อปีที่แล้ววิสาขะอาสาฬหะปีที่แล้วเราก็มีการยกสถูปมีการบวชวันนี้ถือว่าเป็นทางการที่เรามาร่วมครบองค์กันที่วันนี้นะครับทีนี้มันก็มีวิทยาการใหม่ๆมีการเรียนรู้ใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลานะครับ
เราก็ต้องบอกว่าเราก็ลองผิดลองถูกเนาะเราคุณแม่สอนเราอย่างหนึ่งว่าให้เราเรียนแบบนอกตำราคือเรียนแบบตามตาน่ะทีนี้มันก็มาลงมือทำงานจริงๆทีนี้สิ่งที่ณวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยผมรวบประมาณณปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยเราก็มีอาจารย์ทองก้อนดร.ทองก้อนเนาะอาจารย์ก็พาเราทำเรื่องที่เราก็แบบอะไรวะขอโทษนะครับใช้ภาษาแบบนี้คือพวกสัตว์ใจดีมันจะประมาณเนี้ยอะไรวะเอากระสอบมาปะมันจะเวิร์กมันจะได้เหรอใช่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าด้วยเราที่เราก็ไม่ค่อยดื้อกับคุณแม่นะก็ดื้อบ้างแต่ดื้อเงียบขอบคุณครับขออภัยนะครับอาจารย์สูงกว่าอาจารย์คือดื้อเงียบจะมีกับพวกเราเยอะคือเวลาคุณแม่สั่งแล้วมักจะลังเลสงสัยเขาไม่ดื้อเงียบของผมนี่คือไม่ได้เรื่องเลวร้ายนะทำยังไงใช่เหรอจะได้เหรอแม่ไปเอาใครมาจากไหนอีกคุณแม่ฟังอะไรมาอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วแต่สุดท้ายต้องทำนะแต่ข้อกังวลสงสัยมันจะหมดไปสุดท้ายแล้วกูจะคิดทำไมว่าสุดท้ายกูก็ยังต้องทำเหมือนเดิมนะอย่าไปทำให้ชีวิตมันซับซ้อนวันนี้เมื่ออาจารย์แล้วก็พาเราทำผมก็ทำไปแบบไม่เข้าใจอะครับคือไม่เข้าใจแต่มั่นใจในสิ่งที่คุณแม่พาเราทำผมบอกตรงนะผมไม่มั่นใจอาจารย์ทองก้อนไม่ใช่ว่าอาจารย์ทองก้อนไม่ดีหรืออะไรนะแต่ผมยังคือผมนึกไม่ออกเราไม่ได้ร่ำเรียนมาเราไม่มีความชำนาญในเรื่องเหล่านี้แต่เราคือให้เราทำเราจะนึกภาพไม่ออกเมื่อเวลามันเสร็จแล้วของคนที่ไม่มีความรู้นะครับในทางธรรมะที่คุณแม่จะสอนเราในปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาเราไม่รู้มันก็จะมืดเราเดินไปในท่ามกลางความมืดแต่เรามั่นใจด้วยอะไรเรามั่นใจในตัวคุณแม่ถึงมันจะมืดอย่างไรเราก็เดินเพราะคุณแม่ให้เราเดินนั่นคือข้อดีของการอยู่ในสังฆะนะครับแต่ถ้าผมอยู่บ้านคนเดียวผมก็ไม่ทำหรอกทำแบบนี้ผมไม่ทำไงเพราะผมไม่มีสังฆะผมไม่มีหมู่ผมไม่มีครูบาอาจารย์ผมก็ไม่ทำเพราะผมรู้ว่ามันจะใช้ได้เหรอนั่นคือความลังเลสงสัยนะครับการมีหมู่มีสังฆะมันดีตรงนี้แหละคือผมต้องทำไงแล้วต้องทำให้เสร็จด้วยวันที่สี่น้ำต้องไหลอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องที่มันต้องเสร็จครับที่เล่ายาวเนี่ยคืออยากให้ท่านรู้ว่าหนึ่งรู้ความคิดตัวเองด้วยคือผมทำงานผมสะท้อนความคิดตัวเองได้เราจะไม่จมอยู่กับสิ่งที่เราคิดแม้แต่สิ่งนั้นจะเป็นเนกาทีฟสิ่งนั้นเราจะไม่เข้าใจแต่เราจะไม่จมอยู่กับมันนานเราต้องหาทางออกให้ตัวเองให้ได้ทีนี้ถามว่าวันนี้ถ้าถามว่าผมนิพพานแล้วผมนิพพานแล้วนะวันนี้ผมถือว่าผมบรรลุแล้วทีมงานผมบรรลุแล้ววันนี้เพราะสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานตอนค่ำเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยมันมีน้ำซึมแบบที่ผนังบ่อมังกรนี่ว่าท่านลงไปท่านสังเกตดูนะครับไอ้น้ำที่เราสูบขึ้นมาเนี่ยเราได้ยินเสียงน้ำรอบสถูปมนเนี่ยน้ำมันหายสองวันสามวันมันหายมันเหมือนเราไม่มีอนาคตถูกไหมครับเราไม่มีอนาคตมันหายลงไปในดินเรามองว่ามันหายไปในแนวดิ่งมันจะลงไปไหนก็ไม่รู้เราตามมันไปไม่ได้แล้วมันจะได้ผลอะไรต้นไม้เรามันไม่ได้อะไรอ่ะนึกออกไหมตอนนี้เมื่อเราเห็นน้ำมันออกที่ผนังของบ่อมังกรผมเริ่มเห็นแสงสว่างเฮ้ยอ๋อนี่ก็แปลว่าที่อาจารย์ก้อนเกพาเราทำคือสร้างความชุ่มชื้นในดินไงตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้าเดี๋ยวเราเสร็จกิจกรรมนี้ท่านเอาไปยืนลงด้านบ่อบับเนี่ยบ่อเนี่ยเป็นบ่อที่ลึกที่สุดแล้วเป็นบ่อที่มันเก็บน้ำไม่ได้เราเปิดน้ำล้นเนี่ยมันจะลงที่บ่อด้านเนี้ยมันก็ไปแสดงผลที่ผนังของบ่อมังกรเราก็ปิ๊งอีกโอ้ยอาจารย์ถ้าน้ำมันมาขนาดนี้มันลึกว่าเพราะบ่อเรามันลึกต้นไม้เราเป็นต้นไม้ปลูกใหม่รากมันไปหาน้ำไม่ได้แน่ในความชื้นระดับนี้ผิดถูกเดี๋ยวอาจารย์อธิบายนะแต่อันนี้คือสิ่งที่ผมเอ้ยว้าวใช่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำไงดีอาจารย์บ่อก็ยังเก็บน้ำไม่ได้ปูนแล้วก็ยังไม่ได้ด่าอันนี้ถือว่าที่ทำเนี่ยคือผักชีนะครับความในมุมมองของผมนะแต่มันเป็นสิ่งที่มันสำเร็จได้แม้แต่มันยังไม่เสร็จแต่เราไปถึงความสำเร็จได้คือมีน้ำมีน้ำตกแต่มันยังไม่ครบวงจรเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์คิดมันจะไม่จบมันจะไม่สำเร็จเลยถ้าเรายังไม่ได้ด่าปูนระบบน้ำล้นจากบ่อมันไม่จบตอนนี้ต้นไม้ต้องการน้ำเมื่อเช้าคุณแม่เข้าไปที่เสถียรหนึ่งคุณแม่พูดว่าห่วงต้นไม้เพราะต้นไม้มันทำท่ามันจะเฉาๆสิ่งเดียวที่คุณแม่
ลับนะครับอันนี้ผมบอกเลยมาต่อหน้าคุณแม่มีความลับอยู่2เรื่องสิ่งที่ท่านอาจารย์คุณแม่แม่ชีสันสนีรักที่สุดคือนักบวช2ต้นไม้ครับถ้าใครตามชีวิตท่านดีๆท่านมีอยู่2เรื่องนี้แหละศักยภาพที่ท่านพัฒนานักบวชขึ้นมาวันนี้เรามีนักบวชสมัยก่อนนี้ผมเคยนั่งรถไปกับท่านตอนผมเด็กๆท่านลงที่ไหนร้านค้าปิดประตูหนีเลยนะครับล็อกเลยนะครับว่าเห็นภาพไม่ชี้มาปิดประตูเลยไม่ให้เข้าร้านเลยแต่วันนี้ชื่นใจนะครับที่ไม่ให้เข้าร้านเพราะว่าแม่ชีจะไปขอไงเรื่องอะไรครับสมัยก่อนเป็นมา30-40ปีเป็นงั้นจริงนะครับภาพของนักบวชคือผู้ขอผู้ไปเรื่องอะไรผู้ไปทำความรำคาญอันนี้โทษนะครับอาจจะดูเหมือนพูดแรงนะแต่เมื่อยุคนั้นเป็นงั้นจริงนะครับแล้วก็เสถียรธรรมสถานทำงานอย่างนี้มาเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ชีสันสนีรักมีอยู่2เรื่องอันนี้ผมวิเคราะห์นะผมอยู่กับท่านมา39ปีสถานภาพแม่ชีกับต้นไม้นี่เป็นสิ่งที่แม่ชีสันสนีรักที่สุดใครเข้ามาอยู่ในร่มเงาของท่านต้องทำ2เรื่องนี้ครับรักษาสถานภาพความเป็นแม่ชีของท่านให้งดงามทำต้นไม้ให้เจริญงอกงามนะครับทีนี้ผมย้อนกลับมาเรื่องน้ำผมก็คุยกับทีมงานว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำไงล่ะให้น้ำมันไม่ซึมในระดับที่ลึกไปกว่าคือสิ่งที่เราเห็นเรารู้และความสำเร็จมีแน่นอนเรามีคลองไส้ไก่แต่เรายังไม่สามารถคลองไส้ไก่มันต้องรับน้ำในระบบของอาจารย์ทองก้อนคือรับน้ำจากที่บ่อมันล้นออกไปมันถึงจะไปล้นลงคลองไส้ไก่เรายังไม่มีเวลาทำปูนในบ่อที่มันยังซึมอยู่เพราะมันยังไม่จบเราก็ตัดตอนหักท่อเพื่อจ่ายเข้าระบบคลองไส้ไก่เพื่อให้ระบบคลองไส้ไก่ทำงานแล้วมันก็จะเกิดการซึมแต่การซึมจากคลองไส้ไก่มันจะซึมในระดับตื้นนั่นแหละต้นไม้เราจะได้ประโยชน์เพราะต้นไม้เราเป็นต้นไม้ปลูกใหม่ทั้งสิ้นรากเขาจะยังไม่ลึกยังไม่ไปไกลงั้นคลองไส้ไก่ที่มันมีความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะได้ประโยชน์กับต้นไม้เราวันนี้จึงเป็นเหตุที่ผมปรับงานแล้วก็ทีมงานก็น่ารักครับทีมที่วิจารณ์ก็เบนท่อเบนเข็มมุ่งมาเพื่องานนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็อาจารย์ทางก้อนก็ให้คำแนะนำเมื่อตอนบ่ายจริงๆถ้าผมได้งานอาจารย์แต่เช้าอาจารย์อาจจะให้คำแนะนำได้เร็วกว่านี้แต่นี้ผมก็รายงานบ่ายแล้วอาจารย์ก็รีบเข้ามาช่วยเพราะเราเห็นว่ามันช่วยเรื่องต้นไม้ได้นะครับทีนี้ในเชิงวิชาการเนี่ยอาจารย์อาจจะอธิบายเพิ่มเติมได้อันนี้ผมมองจากตาที่ผมเห็นผมก็ปรับกระบวนการอันนี้คือการอะไรครับสิ่งที่อาจารย์คุณแม่สอนเราเสมอคือเรื่องอะไรการเฝ้าสังเกตครับชีวิตที่จะงอกงามได้มันอยู่ที่การเฝ้าสังเกตจะท่านจะผมเนี่ยการเฝ้าสังเกตมันไม่เหมือนกันหรอกมันไม่เท่ากันหรอกแต่การมีหมู่การมีสังฆะมันจะช่วยกันแล้วผมพูดแทนทีมงานผมได้เลยนะครับภาพที่มีการถ่ายทอดสดเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ด้วยนะครับวานเมื่อเช้าอีกท่านไปดูไลฟ์สดของเสถียรธรรมสถานย้อนหลังนะครับวันนี้ผมดู10รอบก็เชื่อไหมครับเชื่อใจมากเลยครับเนี่ยพี่เด็กต่อพูดไม่ได้ผมน้ำตาตื้นถ้าพูดเรื่องนี้มันซาบซึ้งครับพี่วิจารณ์ผมอยากได้ความที่เห็นของคนที่ทำงานหน้างานด้วยกันกับพระสมชายพี่จันให้ทำให้อธิบายความว่าความชุ่มชื้นของคลองไส้ไก่ให้เราสังฆะของเราได้เข้าใจนิดนึงในมุมของคนทำงานครับอยากได้ในมุมของคนทำงานคุณแม่แล้วก็ในชีวิตการเดินนะครับแล้วก็ร่วมทำงานกับอาจารย์แล้วก็ปรึกษากับเพื่อนนะครับว่าเราจะทำยังไงดีในเมื่อน้ำเรายังไม่ลงมานะครับแล้วก็ยืนจังกันปรึกษากันว่านั้นเราดึงท่อลงฟองไส้ไก่ดีไหมนะครับก็เรื่องความชุ่มชื้นนะครับก็เลยลองทั้งเราก็ทำดูนะครับก็เห็นในสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็เมื่อน้ำขึ้นมานะครับอาจารย์ว่าเอาตั้มเหลืองก็จะครับก็ณตอนนี้ก็รอผมตอนนี้ครับผมค่อยๆซึมลงไปทีละหน่อยนะครับก็ค่อยๆไหลเพราะว่าปั๊มเรายังใช้ได้ตัวเดียวนะครับแต่ก็ให้เราได้เรียนรู้นะครับดิบแรงเท่านี้เราได้อยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับก็ร
เสริมพิจารณ์นิดพูดเราพูดกันนะท่านที่บวชใหม่อาจจะงงคลองไส้ไก่ถ้าท่านสังเกตท่านจะเห็นว่ามันมีลำรางเล็กๆที่เราขุดไว้นะครับมันจะลัดเลาะไปตามพื้นที่นะครับตามต้นไม้นะครับคือคลองไส้ไก่เราเสร็จแล้วด้านบ่อด้านบนเราเสร็จแล้วแต่ช่วงที่มันจะเชื่อมกันคือบ่อด้านล่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับนั่นแหละตรงเนี้ยที่เรายังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะฉะนั้นการเก็บกักน้ำมันไม่มีมันถูกตัดตอนด้วยอีบ่อตัวเนี้ยมันเลยทำให้คลองไส้ไก่ยังทำงานไม่ได้เดี๋ยวท่านจะได้เข้าใจเดี๋ยวลงไปท่านจะดูว่าคลองไส้ไก่มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับงั้นก็เชิญอาจารย์พูดในขยายความสิ่งที่พวกผมเห็นนะครับก็อย่างนี้นะครับเรื่องความชื้นของมอยเจอร์ความชื้นคือมอยเจอร์ที่อยู่ในดินเนี่ยเราอาจจะต้องงัดสัพพะตำราที่ต้องใช้กับตรงนี้เข้ามาให้เข้าใจกันว่าระบบน้ำลึกเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าไม่มีระบบน้ำที่ดันจากข้างบนเนี่ยเข้าไปในชั้นลึก 3-4 เมตรไอ้น้ำข้างบนผิวน้ำเนี่ยมันจะซึมลงมันจะไม่ไหลผ่านเพราะฉะนั้นมันจะส่งน้ำยากมากแต่ถ้าตรงนี้สมบูรณ์แล้วเราดันน้ำไปสมบูรณ์แล้วตอนนี้น้ำมันเต็มสมบูรณ์แล้วไอ้ตรงนี้จะซึมช้าลงที่เราใช้กระสอบเพราะว่ากระสอบเนี่ยมันไม่ได้ปิดกั้นน้ำซะทีเดียวมันจะเป็นรูปูนไปหมดแล้วก็ให้มันซึมแต่ซึมแบบที่ไม่ซอกซึมคือซึมไปแต่ว่ายังคงรูปเพราะว่ามันซึมแบบไม่ซอกซึมไปเรื่อยๆค่อยๆซึมไปแล้วก็มันจะไปโผล่บางจุดของคลองไส้ไก่มันก็ไปโผล่แล้วเป็นน้ำที่ซึมออกมาจากดินดันขึ้นมาถ้าพ่อสมชายไปเดินตรงเนี้ยผมก็เดินสำรวจว่าน้ำที่เราอัดเข้าไปบนดินตรงเนี้ยมันไปไหนแล้วก็มันไปโผล่ตรงนู้นแสดงว่ามันซึมสังเกตไหมว่ากระเป๋าน้ำของเราจะขั้นภูเขาลูกนี้อยู่ขั้นแนวนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่เราเติมไปพื้นที่เนี่ยถ้ามันเหลือใช้จากการอุ้มของดินมันจะไหลลงไปในบ่อมังกรเท่ากับว่าบ่อมังกรตอนนี้มีน้ำอยู่60ล้านลิตรแต่ถ้าเราอัดน้ำเข้าไว้ในดินได้ด้วยเราก็จะมีน้ำอีกอย่างน้อยประมาณสัก100ล้านลิตรที่อยู่ในดินค่อยๆซึมลงไปมีน้ำอยู่บนกระเป๋าน้ำข้างบนที่แม่ชีตะวันไปปลูกอะไรนะน้องไปปลูกอะไรนะนะยางนาบัวอเมซอนบัวอเมซอนนั่นคือหลักการว่าจ้ะเมื่อวานนี้โยมที่ทดลองในการดูว่าการหน่วงน้ำเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่น้ำที่ถูกจากสูบจากบ่อมังกรไปถึงกระเป๋า2ล้านลิตรข้างบนแล้วก็ปล่อยเนี่ยเข้ากระเป๋าแรกน้ำทั้งหมดทั้งสิ้นจะเดินทางไปถึงบ่อมังกรใช้เวลา48ชั่วโมงถ้ารู้อย่างนั้นว่ามัน48ชั่วโมงพี่ติ๋งรู้ไหมว่าได้อะไรเอาความกว้างของผิวน้ำความชื้นของผิวน้ำคูณด้วยระยะทางเข้ามาเราจะมีน้ำมากกว่าอีก100กว่าลิตรไอ้ร้อยกว่าล้านลิตรที่อยู่กับดินแล้วค่อยๆซึมทยอยลงมาผมถึงกราบเรียนแม่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของทีมสัจจดีแล้วก็สิ่งที่ผมคิดทั้งหมดเนี่ยแม่ก็จะได้น้ำที่เบ็ดเสร็จเท่าไหร่ลิตรประมาณสัก400ล้านโอ้400ล้านลิตรนี่ยังไม่รวมบ่อใหญ่ข้างๆที่เรากำลังจะทำใหม่ที่รวมเทือกเขาทั้งหมดลงมาที่แปลงนี้ต่อไปขอกราบเรียนคุณแม่อย่างนี้ว่าแม่ที่แปลงนี้ขอให้แม่สั่งงานเป็นประเทศไทยฮะที่แปลงนี้รูปร่างทรงเดียวกับประเทศไทยเป๊ะๆตรงองคาราอยู่เนี่ยกรุงเทพมหานครไอ้ตรงนี้จะเป็นนครราชสีมาเพชรบุรีอยู่ไหนเพชรบุรีแม่ชีอยู่สำนักงานตรงโน้นน่ะจะเป็นเชียงรายแล้วทางโน้นน่ะก็จะเป็นประมาณสุรินทร์ถ้ามุมหัวมุมตรงโน้นต้องดูจากมุมบนจะเห็นมันเป็นลูกขวานลูกเป็นขวานเลยชัดชัดเลยลูกขวานเลยถ้าอยู่ข้างหน้าตรงนี้จะเป็นราชบุรีแล้วโน้นไปปัตตานีไปทางด้านโน้นแล้วลาที่ว่าปัตตานีที่ยังกระดานอยู่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดที่มันไปทางโน้นที่ของเรา136ไร่กว่าๆเนี่ยเป็นทรงเดียวกับประเทศไทยประเทศไทยไปดูที่โมเดลก็ได้โมเดลของเจมจะเห็นเวลาแม่สั่งพ่อสมชายพ่อสมชายไปดูแหล่งน้ำตรงอุทัยธานีสิพ่อสมชายก็ต้องจินตนาการไอ้อุทัยธานีมันอยู่ไหนวะมันจะง่ายขึ้นนะเออใช่เข้าใจถ้าอุทัยธานีมันอยู่แถวเล้าไก่กรุงเทพกรุงเทพอยู่ตรงนี้อ๋อองตาราอ๋อองตาราโอเคถ้าหลังองตาราไปจะเป็นสมุทรสาคร
อะแล้วเพชรบุรีอยู่ตรงไหนอ่ะเพชรบุรีอยู่แถวๆนี้แม่มาตรำเลยเหรอไม่อยู่เลยตามไปต้องอยู่เลยตามไปอ๋อโอเคโอเคเพชรบุรีอยู่ติดถนนอยู่ติดเขาตะนาวสีทางโน้นเออก็อันนี้คือเป็นจุดสังเกตว่าพื้นที่แบบนี้คือประเทศไทยโอเคเราบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ถ้าเป็นประเทศไทยเราจะน้อมใจเข้าไปหาบอกว่าเนี่ยเราพัฒนาประเทศไทยขนาดเล็กโอเคจิ๋วขนาดจิ๋วประเทศไทยขนาดจิ๋วมากในพื้นที่ขนาดนี้อย่างพี่ติ่งนอนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพี่ติ่งนอนนะชลบุรี ใช่ไหมนอนชลบุรีไปทำงานเชียงรายใช่ไหมไปสวดมนต์ปัตตานีมันเป็นอย่างนี้มันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นไอ้เนี่ยเราอยู่บนพื้นที่อย่างนี้แล้วเวลาแม่พูดถึงเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกว่าต้นโพงไหนอ๋อต้นโพงแม่เอาแผนที่ประเทศไทยเทียบเลยพอสกลตรงพอสกลตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะอยู่ทักบุรีรัมย์โอเคเป็นไม่ที่อยู่ไหนอยู่ตรงหน้าอ๋อแล้วแถวสุโขทัยต่างอยู่เหนือเป็นสาวเหนืออ่าอ่ะวันนี้เราต้องอธิบายเรื่องช่างก่อนที่ผมบอกว่าช่างเอาปากกากระดาษมาด้วยก็จะดีนะแต่ว่าถ้าถ่ายไว้ก็ดีอ่าจ้ะนะครับคือเราต้องรู้หลักของพลังงานก่อนเพื่อเราจะได้ทำเรื่องของพลังงานให้ถูกต้องทั้งหมดนี้ก็บางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็ยังอาจไม่รู้1 HP 1แรงม้าที่ติ่งเขียนให้ได้เพราะว่าน้องเขียนหนังสือไม่ถูก HP HP นะ Horsepower โอเค Horsepower เท่ากับ746วัตต์แต่อนุมานเอาว่าเป็น750วัตต์ไฟฟ้าโอเคปากกาที่เนี่ยมันลบไม่ออกโอ้ยอ๋อใช้อันล่างใช้อันนี้หรือใช้อันนี้นี่ไพลอตนำร่อง74นี่ออกแน่นอนภาพนี้แหละไม่รู้ว่าออกวันไหนก็คือเราต้องคำนวณอย่างนี้เพราะว่าต่อไปพี่จานก็จะต้องมาถามผมว่าเบเกอร์ตัวนี้ใช้กับปั๊มกี่ตัวโอเคมันจะง่ายขึ้นเลยสายไฟขนาดนี้ต่อไปเราก็จะคำนวณสายไฟคำนวณแรงดันคำนวณโวลต์750วัตต์จริงๆแล้วมัน746วัตต์แต่ว่าอนุมานในฐานที่เข้าใจจะได้จำง่ายก็คือ1แรงม้าเท่ากับ750วัตต์แอมคืออะไรแอมคือโวลต์ไอ้วัตต์หารด้วยโวลต์วัตต์ตอนนี้เขากำลังให้ความรู้ในระดับปริญญาตรีนะฮะวัตต์กรุณาปรับหน่อยจะได้เท่ากับแอมสมมติว่า700วัตต์750วัตต์ใช่ไหมหารด้วยโวลต์คือแรงดันของไฟที่เราจ่ายมา220โวลต์เอาเครื่องกดไหม3ไม่เอาเอาเท่าไหร่โมลีช่วยพี่นิดนึงติดลบเป็นเลขสมองกลนะเนี่ยกลมากเลยคนเดียว3.409เห็นไหม3.409เท่ากับ30นี่คือเท่ากับอะไรเท่ากับแอมถูกไหมแอมก็หารกลับเลยเจ้แอมก็หารด้วยโวลต์แอมหารด้วยโวลต์จะได้เท่ากับวัตต์แอมมันจะกลับกันไปกลับกันมาตัวเลข3ตัวเพราะอะไรเพราะต่อไปเราจะได้รู้ว่าทำไมผมถึงพยายามผลักดันเพื่อใช้โซล่าเซลล์แบบออนกริดว่าตรงหลังคาแม่ขอสัก 1,500 วัตต์ได้ไหมไม่ใช่ 1,500 วัตต์15กิโลวัตต์บ้านเรามีแรงดันไฟอยู่2ชนิดคือ220โวลต์กับ380โวลต์1ตัว1เรียก220โวลต์เรียกว่าซิงเกิลเฟส380โวลต์เรียกว่าทีเฟสมีอยู่2ระบบนี้เท่านั้นแต่ไม่มีทูเฟสไม่งงหรอก เดี๋ยวค่อยๆไปหาความรู้เพิ่มแต่ทำไมต้องถามอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าพ่อสมชายจะติดตั้งปั๊มหนึ่งตัวตุ้ม3แรงม้าพี่ติงไฟ3แรงม้าเท่ากับกี่วัตต์เพราะว่ามันจะไปดึงเขาดึงพลังงานจากแผงโซล่ามาเท่าไหร่
230 2,300 2,300 บาท2,300 วัตต์เท่ากับกี่แอมป์เพราะจะได้รู้ไงเพราะว่าเบเกอร์จำรู้ไหมว่าเบเกอร์มันไม่คำนวณออกมาเป็นวัตต์ให้เรามันจะบอกว่า10แอมป์20แอมป์เวลาใช้เบเกอร์เราก็ต้องคำนวณให้มันมากกว่าจำนวนการใช้งานอยู่ประมาณ 20% 10.2 ไหนก็ตัวนี้คูณ3ไง 10.2 10.2 แอมป์แสดงว่าคุณจะต้องใช้เบเกอร์15แอมป์ทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าใช้พอดีปุ๊บมันจะตัดมันจะทีฟเบเกอร์มันก็จะทีฟแต่ทีนี้อ่ะตอนนี้เกียร์ลบอันนี้ถามที่เข้าใจไว้ก่อนตาไว้ภาษาเวลาผมการเราต้องโอเวอร์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับโดยปกติแล้วโอเวอร์ประมาณ 35% ไม่งั้นจะไม่ปลอดภัยกับเราเพราะเวลาที่เราไปจับไฟแล้วไฟมันดูดเนี่ยมันโอเวอร์โหลดปุ๊บพอโอเวอร์โหลดคือเกินจากจุดนั้นน่ะถ้าสมมติว่าเกินไว้อย่างสมมติว่า12เนี่ยเราเกินไว้15เท่ากับ3 แอมป์ถ้าเราดูดปุ๊บมันอาจจะทิปเลยเพราะว่ามันโหลดไฟเพิ่มในไซเคิลของไฟในวงจรของมันเพราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยกับเราเวลาพี่วิจารณ์ทำไฟรั่วถ้ามันเกินจาก12แอมป์ไปถึง15มันรั่วออกไปมากกว่านั้นมันก็ทิปเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความปลอดภัยเบื้องต้นอันนี้ผมต้องเอามาพูดกับหน่วยงานของเราว่าเราอยู่ภายในทุกคนจะได้ใช้พลังงานแบบพอดีสภาพเผื่ออีกทีนะครับจริงที่เห็นไม่บ่อยแต่ว่าแต่ที่นี่นะแต่ตามบ้านก็เหมือนกันครับถามเป็นความรู้ครับอาจารย์เราเห็นว่าเบเกอร์มันไม่ทิปแต่สายไฟไหมนี่คือจะเห็นบ่อยมากแม้แต่ตามบ้านตามบ้านนอกถ้าสมมติว่าสายไฟมันเป็นสายไฟขนาดเล็กขนาด 1.5 ถ้ามันช็อตกันแล้วมันไหมเบเกอร์10แอมป์จะไม่ผิดจะเห็นบ่อยครับและจะเกิดสาเหตุของไฟไหม้บ้านใช่ใช่นั่นแหละสาเหตุหลักๆเลยเพราะว่าเราประมาทแล้วคำนวณเผื่อไว้เยอะเกินไปมันจะมีการแยกสมมุติว่าไฟเข้าบ้านเนี่ยไฟเข้าบ้านมาใช่ไหมครับผมมันจะมีเบเกอร์หลักเบเกอร์หลักเนี่ยสมมุติว่าหม้อเรา15แอมป์หม้อ15มันจะสแลบด้วย45หม้อไฟครับผมหม้อไฟนะ15แอมป์มันจะสแลดโหลดได้ถึง45แอมป์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะผ่านโหลดหม้อไฟมาเนี่ย45แอมป์กรุณาอย่าใช้มิเตอร์เบเกอร์หรือว่าสะพานไฟตัวแรกเนี่ยเกิน40ครับผมเพราะว่าถ้ามันแตะ45ปุ๊บหม้อไฟระเบิดเราต้องจ่ายตังค์อันนี้น่าสนใจครับอาจารย์เพราะว่าผมจะรู้จักคนหลายคนตามบ้านตามไซต์ก่อสร้างเบเกอร์มันไม่ทิพย์แต่สายไฟไหม้อันนี้เป็นสาเหตุหลักที่บ้านไฟไหม้ตามเราเห็นข่าวว่าบ้านไฟไหม้เนี่ยอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับถ้าเรามีองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยจะควรใช้สายเท่าไหร่ใช้เบเกอร์กี่แอมป์อะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ยากเลยเราเกิดจากการเรื่องนี้แต่สมมติว่าอย่างเมื่อกี้ยกให้เขาสงสัยดูว่าหม้อไฟบ้านทุกคนทั่วไปเนี่ยถ้าบ้านหลังไม่ใหญ่โตนะก็จะอยู่ประมาณ15แอมป์15แอมป์มันสลับ45หมายถึงว่ามันโหลดได้ถึง45แอมป์แต่เราอย่าไปเอาบอกว่าเอ้ยมันโหลด45เราเอาเบเกอร์50ไปใส่ก็ได้อันนั้นน่ะหายนะเพราะว่าถ้ามันโหลดไฟมากกว่า45ปุ๊บหม้อระเบิดมันจะย้อนไปต้นทางเราจะเสียตังค์ทันทีเลยแต่ถ้าเราบอกว่าใส่40แอมป์ไว้พอแตะ40แอมป์ปุ๊บมันทิปในบ้านไม่เป็นไรพอทิปเราก็ยกใหม่ได้เราก็ไปหาสายอยู่แต่ทีนี้พอแยกฟังก์ชันมาปุ๊บมันจะบอกเลยว่าไอ้เนี่ยไฟมันปรับแอร์คอนดิชันคอนดิชันใช้เท่าไหร่ถ้าแอร์1ตันใช้อยู่ประมาณ6แอมป์เพราะฉะนั้นเบเกอร์แอร์จะค่อนข้างชี้มาเลยว่า8แอมป์มันจะแถมมาเลยว่าคำนวณไว้เผื่อนิดหน่อยเพราะว่าเกิดมอเตอร์มันล็อกปุ๊บเนี่ยโหลดมันจะเพิ่มมันจะตัดช่วงสตาร์ทใช่ก็ไอ้นี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าด้วยวิวัฒนาการสมัยใหม่การใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้พวกระบบมอเตอร์ทั้งหลายที่เป็นกดรั่วเนี่ยใช้คาปาซิเตอร์เห็นไหมไอ้คาปาซิเตอร์อย่าพยายามให้ขั้วมันฟักกันนะ
ไอ้นั้นระเบิดดีๆนี่เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นร้านในโคฟาหลักอะไรพวกนี้พวกนี้ก็ต้องดูว่ามันกี่ฟาหลักนะครับอ่ะทีนี้มันอธิบายอะไรมาอีกอธิบายว่าทำไมผมถึงพยายามผลักดันให้ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาแม่ตอนนี้เราจ่ายออกมาแล้วเนี่ยออนติดมาเนี่ยที่เราเปิดน้ำเล่นน้ำหัวกันเนี่ยมันได้5กิโลวัตต์เท่ากับ 5,000 วัตต์ 5,000 วัตต์ถ้าเราอยากรู้ว่ามันใช้กับมอเตอร์ได้กี่ตัวกี่แรงก็เอา 5,000 วัตต์ที่เต็มฐาน 5,000 วัตต์หารด้วยแรงม้าเห็นไหมมันจะง่ายละเห็นไหมเห็นไหมได้อะไรนะ 5,000 วัตต์หารด้วยแรงม้าคือ750เราจะรู้เลยว่าใช้มอเตอร์กับหลังคาแม่บ้านแม่เนี่ยกี่ตัวอ่ะเท่าไหร่จะเอาโอ้มาตรงนี้โอ้เอาเครื่องขึ้นเล็กมา 5,000 วัตต์ได้กี่แรงม้าแม่โอ้ 6.6 6.6 เท่ากับ750 6.6 HPตรงสะอโนดาตสะอะไรนะแม่ตรงนั้นเรียกว่าสะปะปะกยอปะปะกยอสะปะปะกยอตอนแรกๆที่น้ำตกเรายังไม่ขึ้นเนี่ยผมบอกว่าช่วยเปิดน้ำตกไว้เล่นให้ผมหน่อยเพราะผมไม่อยากให้ไฟมันดันเพราะมันจะดันกลับเข้าสายแต่เราติดสมาร์ทมิเตอร์แล้วก็จริงแต่ว่าต้องคำนวณเยอะเท่ากับ6.6 HP เผอิญว่าไอ้ปั๊มตัวนั้นอ่ะเราติดตั้งกันอ่ะ 1.5 HP เหลืออีกเท่าไหร่เจ้ 4.1 เหลืออีก 4.1 แรงม้าไปใช้อะไรอ่ะปล่อยน้ำตกเล่นก็แล้วเอาไปทำอะไรอีกจะไปเปิดทำไมมันกลางวันเนี่ยเวลาที่บอกว่าขอให้เปิดน้ำตกเล่นให้หน่อยเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุผลไม่ใช่ว่าเราจะผ่านไฟเล่นแต่ว่ามันจะต้องมีทางออกเพื่อให้แผงอ่ะมาทำงานของมันเราก็เลยจะต้องเปิดน้ำตกแล้วอ่ะทีนี้ปั๊มบาดาลไอ้ตรงนั้นเปิดเข้าไปอีกตัวหนึ่งอีก 1.5 แรงเข้าใจเหลืออีก 3.6 เหลืออีกเอาไปทำอะไรไปทำอะไรเกี่ยวกับหุงหาอาหารได้ไหมลูกได้หมดเลยแม่เพราะมันเป็นออนกริดกระจายอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเอาไปย่างไปย่างปลาหมึกเวทแรกเรายังรู้สึกเลยว่าไอ้5กิโลวัตต์กับเราเนี่ยมันไม่รู้จะใช้อะไรมันถึงมีโครงการไอ้น้ำตกเนี่ยขึ้นมาถ้ามันขึ้นมาอีกนะแม่ของเราเนี่ยมีดิวหน้าเนี่ยจะขึ้นเนี่ยผมจะขึ้นอีก10เป็น15กิโลวัตต์นี่ต้องเปิดน้ำตกนี่ทิ้งทั้งวันเลยนะไม่งั้นไม่มีที่ไปของไฟนะเอาละสิอันนี้มันจะอันนี้จะมีผลกับพวกเรานะครับเวลามีญาติโยมมาว่าโอ้โหสำนักนี้ทำไมไม่ประหยัดเลยเปิดนี่เนี่ยนู่นนี่คือสิ่งที่อาจารย์อธิบายเราได้มาจากฟ้าได้มาจากแสงแดดนะอาจารย์เราได้มาแล้วเราไม่ใช้นี่มันทำให้อุปกรณ์เสียได้นะครับมันต้องให้เกิดการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวใช้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อธิบายเนี่ยมันเราได้มาจากแสงโซลาร์เซลล์เราต้องใช้มันนะครับไม่ใช่ว่าเราแบบโอ้โหเปิดทิ้งเปิดฟ้าเปิดอะไรมันต้องใช้ครับเพื่อให้กระบวนการทำงานมันลูกเอามาเป็นที่รดน้ำต้นไม้ได้ไหมสปริงเกอร์ได้ไหมได้หมดครับคือตอนนี้เราจะพยายามบาลานซ์พลังงานให้ได้ให้มันสมบูรณ์แล้วทีนี้กลางคืนต่อไปเราจะเปิดพัดลมกันด้วยความสบายใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมแอบได้ลูกไม่เกี่ยงเลยนะเพราะว่ากังหันลมที่เราสั่งมาจากอินเดียอยู่ที่ตัวละ20กิโลวัตต์2ตัว40ได้เยอะกว่าโซลาร์เซลล์อีกเยอะกว่าอีกเยอะกว่าอีก40กิโลวัตต์ช่วยเปิดแอร์กันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไฟมันจะคืนอาจารย์แล้วลมอย่างนี้กังหันอยู่ได้ไหมเนี่ยได้คืออย่างนี้กังหันเนี่ยมันจะมีวินสปีดที่ชัดเจนว่าลมกี่เปอร์เซกแล้วมันจะได้ไฟแล้วก็จะหันพับไปหนีเมื่อลมแรงกว่าเท่าไหร่มันก็จะมีอย่างนี้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งที่เราทำเป็นศูนย์เรียนรู้ของเสถียรคือน้ำที่สูบขึ้นมาเนี่ยเวลามันตกย้อนกลับไปเราจะมีไมโครเจนเข้าสนใจตัวละ5กิโลวัต
น้ำนิ่งลงไปเนี่ยมีไมโครเจนคือเป็นไฮโดไมโครเจนน้ำไหลผ่านแล้วเป็นไฟตัวละ5กิโลวัตต์อ๋อเหมือนเขื่อนภูมิพลใช่ใช่แต่นั่นคือใหญ่มาถึงมาอันนี้คือย่อลงมาย่อลงมาตรงนี้คาดว่าจะได้30กิโลวัตต์ไอ้ตรงหลังองค์ตลาดน้ำตกตัวนั้นเนี่ยแม่กำลังมองพระพักท่านผ่านผ้าเนี่ยพลังงานทางการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานนะลูกคือเสถียรธรรมสถานหรือหุบเขาโพธิสัตว์คือเราสร้างตรงนี้ไว้เพื่อเป็นแหล่งพลังแห่งการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานนะเนี่ยคุณแม่มองเห็นวินเนี่ยแล้วก็เห็นพระพักท่านรอดมาจากมนตราเนี่ยยังบอกพี่ติ่งดูสิถ้าเผื่อตากล้องอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราจะใช้ดินน้ำไฟลมตรงนี้เพื่อให้เราเนี่ยมีพลังงานเป็นศูนย์เลยนะคือไม่ถึงว่าเดือนที่แล้วจ่ายค่าไฟไปเท่าไหร่40,000กว่าบาทกับ 50,000 แล้วเดือนนี้จะจ่ายค่าไฟเท่าไหร่ก็ผมคิดว่ายังไม่ยิ่งอ่ะแม่ประมาณสัก 4-50,000 บาทเนี่ยเราต้องจ่ายไปก่อนจนกว่าต่อไปถ้าเราเสร็จถ้าเราเสร็จผมจะจ่ายประมาณ 3,000 เพื่อค่ารักษาหม้อมิเตอร์กับคนประมาณที่คำนวณไว้ประมาณ200ที่จะต้องใช้ชีวิตแล้วทีนี้ไอ้คลองไส้ไก่ที่เราเห็นเมื่อน้ำมันไหลลงไปอย่างนี้สมบูรณ์เสร็จในคลองไส้ไก่มีอะไรรู้ไหมมีข้าวมีข้าวเราจะปลูกข้าวในคลองมีหัวเผือกหัวมันริมฝั่งเนี่ยมีกอยมีหัวเผือกมันทูนอะไรที่ต้องการน้ำเยอะๆปลูกเข้าไปแล้วเราไม่ต้องรดน้ำแม้ตะวันไม่ต้องเหนื่อยละเพราะอะไรอ๋อน้ำตกมันเปิดทุกวันตะวันเธอคอยทวงสัญญาตะวันอยู่ไหนตะวันเธอทวงสัญญามันจะไม่เหงาเหรอถ้าไม่ได้ลดน้ำมันก็จะมีต้นไม้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องลดน้ำเพราะว่ามันมีต้นไม้บางชนิดที่ไม่สามารถรับน้ำได้ตลอดเวลาเป็นไม้กลุ่มแล้งอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไปลดน้ำไปดูแลรักษาอย่างนั้นเอานี่วันนี้เราถ่ายทอดไว้เพื่อเราจะให้ดูอันนี้เป็นการทำงานเพื่อให้เรากลับมาดูความรู้นี้กันนะทุกเรื่องเลยแล้วก็ที่ส่งไปเมื่อวานนี้ SCG ส่งกันบ้านมาแล้วว่าต่อไปผ้าที่ทำสถูปจะต้องเป็นผ้าเส้นใยผ้าเส้นใยสเต็งกี่นาโนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามหลักการของเส้นใยมีการคำนวณทุกอย่างให้แม่เรียบร้อยว่าเส้นเชือกรับน้ำหนักเท่าไหร่ทน UV นานเท่าไหร่ใส่แอสอันนี้เข้าไปแล้วมันจะได้อะไรทุกอย่างเราจะไม่คาดเดาสิ่งหนึ่งที่ตัวผมสัญญากับแม่ไว้นี่พูดแจ้งกับสังฆะสังฆะทั้งพุทธศาสนาทั้งฝั่งนี้ด้วยฝั่งสัจจะดีด้วยว่าสิ่งที่แม่สอนผมมาผมก็มาตีความแตกความอวิชชาเป็นเรื่องไม่งามเพราะฉะนั้นผมเอาวิชามาเพื่อล้างให้อวิชชามันจางไปเราจะไม่มีการเดาเราจะใช้วิชาการเข้ามาจับกับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นทั้งคลองไส้ไก่ทั้งระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบการพังทลายของหน้าดินอ่ะสมมติใครจะเดินใหม่พนักงานเดินใหม่ใครดีวะคือ จะอย่างนี้แม่ผมจะให้ถามแม่ตะวันดูว่าเมื่อกระดุมทองตรงโคนต้นกลางมันขึ้นแล้วดินมันเป็นร่องไหมเคยสังเกตไหมแม่ตะวันนั่งอยู่นั่นแหละนักบวชเดินไม่งามเขาจะให้ใครเดินใหม่คืออย่างนี้นะคะเสถียรธรรมสถานเนี่ยเรามีสังฆะนักบวชผู้หญิงพุทธสาวิกาสิงสิทธิ์เนี่ยเราต้องเป็นหนึ่งในผู้นำทางจิตวิญญาณที่จะบอกว่าถ้าเราจะให้ความรู้กับคนเนี่ยเราอย่าให้คนทำไปอย่างงมงายแล้วไม่รู้ความจริงเช่นเวลาที่เรารู้แจ้งในทุกๆเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องลมเรื่องไฟเรื่องการบรรลุธรรมที่มันประหยัดพลังงานอย่างที่สุดเนี่ยเราจะกลายเป็น spiritual leader ให้กับชาวบ้านได้อย่างไม่งมงายไม่ใช่ทำตามๆกันไปแบบศีลพตปรามาสไม่รู้เรื่องงั้นถ้าเรามีวิชาคือความรู้แจ้งแทงตลอดนะอวิชาก็จะหายไปอาตวานคำถามคือทวนซิคือคุณทองที่ต้นกลางใช่ไหมจ้ะถามตอนแรกก่อนที่เราจะปลูกนะคะเวลาฝนตกหรือว่ารดน้ำมันก็จะชะหน้าดินไปหมดจะเหลือแต่ดินที่เราเอาก้อนหินไปวางไว้ทีนี้พออาจารย์แนะนำนะคะให้พวกเราปลูกกระดุมทองตอนแรกมันก็เดินเด
แล้วก็หลายกดแล้วพอเราไปรดน้ำก็สบายใจค่ะเล่นกันแบบสนุกกับเพื่อนๆสังฆะเพราะว่าน้ำไม่ไหลออกไปเลยค่ะถึงแม้ว่าจะไหลก็ไหลช้าก็แสดงว่ากระดุมทองช่วยดึงช่วยคลุมหน้าดินไม่ให้น้ำที่ไหลมาแรงมากเนี่ยมันก็จะช่วยได้ค่ะเห็นผลละประจักษ์แจ้งอีกเรื่องนึงเรื่องกระดุมทองเรื่องต่อไปก็คือเรื่องอะไรนะเรื่องพืชคุมดินทั้งหมดไอตัวไหลเขานะไอสวอที่เราเฝ้าดูกันเนาะผมให้ประมาณสักอีกหนึ่งเดือนตรงบริเวณหน้าไอสวอมันจะสวยมากจะเป็นจุดที่แบบว่าหน้าเดินหน้ามองเพราะว่ามันจะเป็นเวฟเหมือนอย่างนี้เลยอารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบท่าที่ทำสตูปะว่าเวลาลมมาแล้วมันจะไปอย่างนี้หญ้าน้ำพุเป็นหญ้าที่เป็นใบลักษณะใบคมเพราะฉะนั้นหญ้าที่เป็นใบคมเนี่ยเราสังเกตธรรมชาติอย่างนี้นะแม่ตะวันแม่น้องที่ทำเรื่องนี้จริงด้วยว่าเวลาที่เราเห็นใบพืชอะใบพืชถ้ามันเป็นถ้าภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าพืชมี3ชนิดใบก็คือว่าเป็น C3 C4 กับ CN แต่ถ้าพืช C3 C4 พืช C4 ก็คือแบบใบข้าวโพดมีการเปิดปัดใบ2ด้านใบหนาหน่อยพืช C3 ก็คือแบบใบทุเรียนใบอะไรอย่างเงี้ยใบแปลกใบทุเรียนมีปากใบหน้าเดียวมะม่วงถ้าสมมติว่าเป็น CAN นะแม่ก็คือพวกสับปะรดไอ้ที่เราเห็นใบสับปะรดไอ้ตรงนั้นไม่ใช่ใบนะอันนั้นน้ำก้านมันแต่น้ำคือใบน้ำมันคือใบเหมือนเรามีแรดอะไรแรดต้นขี้แรดขี้แรดน้ำคือใบเพราะว่ามันไม่มีน้ำเป็นหญ้าน้ำพุเป็นพืช C3 ผสม C4 โอเคแต่เป็นลักษณะใบกลมพอใบกลมปุ๊บรู้ไหมว่ามันข้อดีของมันคืออะไรเพื่อนครับมันไม่มีองศาถ้าเป็น C3 C4 มันจะขึ้นลงอย่างนี้ถูกไหมเพราะว่ามันมีใบมันกว้างอย่างนี้มันก็จะมีก้านใบแล้วมันจะขึ้นลงได้แค่นี้มันบิดซ้ายบิดขวาไม่ได้แต่ว่าพอมันเป็นหญ้าน้ำพุปุ๊บมันควงได้หมดเลยได้ทุกด้านเพราะฉะนั้นความเวฟของมันจะสวยมากโอเคจะได้เริ่มแล้วเปล่าจะสวดมนต์17นาฬิกาจะสวดมนต์จะสวดธรรมจักรแต่ว่าวันนี้ไปเรื่องใบเรามีความรู้อย่างนี้ที่จะให้กับสังฆะของเราและที่เราบันทึกวันนี้ก็เพื่อจะถือเป็นการถ่ายความรู้นี้ออกไปจ้ะผมก็ต่อไปก็คงที่นำเรียนแม่ว่าต่อไปก็คงจะแยกเพราะว่าต่อไปพ่อสมชายก็จะมีความรู้ในเรื่องของการกระจายของน้ำและไฟผิวดินไฟวิจารณ์ก็จะมีความรู้ในเรื่องการวางท่อการคำนวณปั๊มใครมาถามชาวบ้านมาถามอ่ะจะได้ให้ความรู้เขาได้ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยปั๊มอย่างเงี้ยเป็นไงเขาต่อเรื่องปั๊มอย่างนี้นะครับว่าครั้งแรกที่เราจะทำตรงเนี้ยเราก็โดนปรามาสว่าเราจะสูบน้ำขึ้นเขาด้วยได้ยังไงที่เราได้ยินเสียงคือปั๊มเนี่ยมันมีหลายชนิดมากเลยปั๊มมีหลายใบพัดหลายชนิดปั๊มหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายเฮสหลายทอร์กมีความละเอียดอ่อนค่อนข้างสูงมากแต่ตอนนี้พ่อหลุนชายกับพี่วิจารณ์ก็เริ่มเข้าใจรู้แล้วแล้วประหยัดได้แล้วประหยัดได้แล้วไอ้ปั๊มที่เราส่งน้ำขึ้นมาถึงตรงนี้นะใช้3แรงเองนะน้อยมากน้อยมาก3แรงนะแต่ถ้าถามชาวบ้านบอกใส่3สเตป7แรงขึ้นก็ได้มันก็ขึ้นประมาณนี้แต่ค่าไฟมันเยอะแต่มันใช้ไฟเยอะมันค่าไฟเยอะนะทีนี้ถ้ามันตรงนี้ไม่ใช่สังฆะหลักเป็นเกษตรกรรมทุกบาทที่ใช้ทุกน้ำทุกลิตรที่ใช้คือต้นทุนจะทำยังไงนี่แหละสิ่งที่เราทำไว้ให้ชาวบ้านได้ดูว่าเรากำลังจะทำอะไรทำให้เขาได้ดูเลยว่าอ๋อเราสูบน้ำขึ้นเขาอย่างนี้ถ้าเขามีพื้นที่เหมือนเราอย่างนี้เขาจบเรื่องเลยเพราะว่าอะไรอ๋อ3แรงพอแล้วเหรอกับการบริหารพื้นที่10-20ไร่สบายมากถ้ามันไม่มืดเนี่ยแม่ก็จะได้เห็นคลองไส้ไก่ที่พี่วิจารณ์สูบน้ำ3แรงขึ้นไว้ให้ดูว่ามันแผ่ความชื้นไปกว้างเมื่อกี้นี้แอบดูแล้วอยู่ข้างบนมันมีความชื้นคือตอนนี้เราปลดระบบน้ำหยดลงออกหมดเลยคุณแม่น่าใจแข็งนะแต่ก็สงสารนะแอบดูใบเหี่ยวแต่อดทนว่าเดี๋ยวพอฮะ
ลืมบอกไปเขากำลังสลัดใบเขาไม่ได้เหี่ยวอ้าวเหรอไอ้ต้นโพทองใช่ไหมต้นโพหลังพระน่ะแม่หมายถึงต้นขานางอ๋อต้นขานางเขาว่าอยู่ในช่วงสลัดใบเขารับฝนวันนี้ฝนจะตกไหมไม่ตกครับก็วันนี้เราจะนอนสบายกันนิดนึงฝนถ้าพรุ่งนี้หลังจากที่ถูกกลับไปแล้วผมไม่ได้เห็นคืออย่างนี้ใครอยากรู้เราชอบให้ฝนตกดูอุตุนิยมอย่างไรก็ตอนนี้ถามพี่จอยได้ละถามพี่ปุ้มได้แล้วตอนนี้ทุกคนที่นี่จะมีความไม่คาดเดาสูงแล้วพอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันไม่รอคอยละมันสามารถทำงานตามแผนที่เราเห็นเลยค่ะว่าวันนี้จะรดน้ำน้อยวันแล้วก็ไม่ต้องเสียดายน้ำตกที่เปิดอยู่นะดึงน้ำมันจะหมุนเวียนไอ้ที่สวดมนต์อยู่แล้วพยายามให้เปิดน้ำเนี่ยคือเปิดไปทั้งวันเพราะน้ำตรงนั้นน่ะเดี๋ยวจะมีคนถวายปลามาก็จะได้มันก็ได้มีชีวิตปลาสวายเผือกคนไม่เอาอะไรชอบเอามาให้เนาะเนี่ยมีเริ่มมาเพราะว่าเราก็จะเตรียมดอกไม้ไว้เลี้ยงปลาดอกไม้ดองเลี้ยงปลาเรื่อยๆครับตอนไหนมันตายเราก็ใส่แค่พี่แจงมาสารหักกาวันนี้ไม่หรอกก็ถ้าสมมติว่าเขาตายโดยธรรมชาติเราก็จะใช้ประโยชน์จากเขาให้สูงสุดเขาจะได้บุญจ้ะผมกลับเรียนคุณแม่อย่างนี้ครับแล้วก็อาจารย์ด้วยรวมถึงผู้ที่กำลังติดตาม Facebook เสถียรคุณแม่ผมเชื่อในพลังนะคือพลังของผู้ที่ติดตามแล้วไม่มีโอกาสมาถึงเราเนี่ยถามว่าในส่วนที่ผมทำงานเนี่ยถามว่าเราอยากให้สิ่งนี้จบเร็วที่สุดเพราะเรามีเป้าหมายว่า28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดว่าอันนี้ก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเนี่ยเราจะต้องให้เสร็จให้ทันก่อนวันเฉลิมเราจะมาเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษากันอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในส่วนของทีมทำงานในกวดศาสตร์จะดีต้องการอะไรเนี่ยผมพูดก่อนเลยนะครับพูดถึงความต้องการก่อนเพื่อจะช่วยให้คือมาเพิ่มขีดเพิ่มความสามารถในการทำงานเพื่อให้เวลาที่มันน้อยแต่เราทำงานได้รวดเร็วเนี่ยคือเครื่องผสมปูนฉาบแล้วก็เครื่องพ่นปูนอาจารย์เขาเรียกพ่นเครื่องพ่นปูนใช่ไหมอันนี้นะครับผมเชื่อจริงนะครับว่าเพราะผมเห็นหลายเหตุการณ์ที่แฟนๆของ Facebook เสถียรเนี่ยนะครับเมื่อคุณแม่กล่าวอะไรเนี่ยก็จะมีสิ่งนี้ลอยมาอยู่ตรงหน้าตอนนี้คกกับหม้อคกกับหม้อแล้วก็เตาแก๊สเต็มครัวอะไรผมเชื่อคุณแม่มีหลายคนนะครับอยากมาแต่มาไม่ถึงก็จะส่งใจส่งวัสดุเขาเรียกอะไรนะเครื่องผสมปูนเหรอลูกอธิบายซิมาเดี๋ยวจะมีคนพามาจากนภากาศเครื่องผสมปูนเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบเอาแบบไหนเลยอ่ะบอกมาผสมคอนกรีตมันก็จะใช้คอนกรีตหนึ่งปูนซีเมนต์หนึ่งกระสอบกับที่ SCG เขาปั่นเหมือนขนมเค้กอะหรอไม่ใช่ไหมอันนั้นเครื่องผสมปูนฉาบอ๋ออันนั้นเครื่องผสมปูนฉาบอันนั้นเป็นสกิมปูนสกิมที่เครื่องปั่นแต่ว่าเครื่องผสมปูนฉาบจะเป็นเครื่องหนึ่งแพงไหมแพงไหมมีคนดูอยู่ไม่แพงเท่าไหร่ราคาสักสองหมื่นนะประมาณนี้อ๋อโอเคแต่ทีนี้ที่ลูกอยากได้แล้วก็ฝากไปถึงฮะเอามาไว้ตรงนี้ตัวเดียวก็หูทำงานคือขอเครื่องที่เหมาะสมกับการยกแบกย้ายเพราะว่าสัตว์ใจดีใช่แล้วเครื่องเหล็กนั้นที่บอกเครื่องพ่นปูนเครื่องพ่นปูนมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกมันเป็นท่อใหญ่ก็ไอเครื่องกี่บาทอย่างนั้นเนี่ยคุณนายติงถามแล้วเนี่ยได้อยู่แถวๆนี้แหละได้อยู่ครับเพราะเวลาเดียวผมสั่งมาที่ติ่งไก่ก็ได้ไม่ได้ยากเลยผมกำลังบอกสมาชิกในแฟนเพจอาจารย์คือคุณแม่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะแชร์กันแต่ที่พูดเนี่ยเพราะว่ากลุ่มสะใจดีจะได้ไม่เหนื่อยเยอะแต่จะเห็นความสำเร็จเยอะแล้วผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องทำเป็นเราก็ต้องทำเป็นไม่ใช่เราขาดผู้ชายกลุ่มนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้นี่ไม่ได้นะก็เห็นไม่ชี้น้องอ่ะทำแบบปืดๆอยู่อ่ะใช่ถ้าเครื่องพ่นปูนเนี่ยแม่เราขึ้นน้ำตกขึ้นอะไรเราจะง่ายมากเพราะว่าพอคุมกระสอบเสร็จอย่างว่าพี่ชายบอกจะทำแท่งก้อนหินขึ้นโครงเหล็กเสร็จเอากระสอบคุมเสร็จเอาพ่นเลยค่ะเราจะทำถ้ำนิพพานชิมลองจะเสร็จหรือไม่เสร็จคุณแม่ว่าเราได้เริ่มเลยก็
ถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างนี้ไม่เกิน12สิงหาเสร็จนิพพานชิมลองว่ามั้ยเราเอาทีละเฟสเลยเนาะแม่เอา28กรกฎาคมก่อนมันจะเหลือก่อนนะฮะแม่ไปสิงหาแล้วนะครับสาธุครับสาธุป่าจะขึ้นที่เสถียร1จะไปถึงนู่นแล้วฉันหาสเต็นท์ผ้าอะไรเรียบร้อยค่ะคือเราต้องมีเป้าค่ะเราต้องมีความกตัญญูต่อแผ่นดินนะคะเรามีแผนที่เป็นประเทศไทยเราอยู่ที่ตรงไหนเราต้องกตัญญูต่อแผ่นดินที่เราอยู่นั่นหมายความว่าความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินที่เรายืนก็คือจิตที่ไม่ขุ่นมัวนั่นวันนี้ที่นำเสนอผ่านรายการก็เพื่อเป็นการเปิดให้เห็นว่าวันอาสาฬหบูชาเนี่ยพวกเราไม่ใช่แค่นั่งสวดมนต์นะเราสาธยายธรรมโดยการทำงานให้ดูมีความสุขให้เห็นโดยมีองค์ความรู้ด้วยแล้วถอดองค์ความรู้อย่างนี้ออกไปบอกต่อให้ชาวบ้านได้เป็นนักทดลองเราจะไม่ได้พูดให้เขาเชื่อแต่เราจะพูดให้เขาทดลองแล้วเขาก็จะเป็นนักทดลองอย่างเราเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเชื่อในผลแห่งการทดลองของเราซึ่งอันนี้จะยั่งยืนละคืออย่างนี้แม่ลูกอะบางทีลูกก็ไม่ได้บรรลุอย่างที่แม่คาดหวังให้ลูกเป็นหรอกเรายังมีกิเลสหนาอยู่กิเลสยังเยอะอยู่แล้วก็ยังมีโทสะโมหะในโลกของการเวียนว่ายข้างนอกอยู่ไม่งั้นก็บวชแล้วแต่ยังไม่บวชแต่สิ่งที่แบบว่า เราทำอยู่ตอนนี้เราพยายามเอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็บริหารจัดการชีวิตให้มันเรียบง่ายเรียบง่ายแล้วดูดีขึ้นหมายถึงว่าต่อไปนักบวชหญิงก็อาจจะต้องมีเครื่องโซลไอตัวท่อเองหมายถึงว่าตัดท่อได้โดยเครื่องจักรที่แบบว่าพี่จันอยากได้ปั๊มน้ำอยู่ตรงไหนมีคนดูถูกเราตอนแรกว่าเราไม่ปลูกข้าวแล้วเหรอตรงนี้ทั้งหมดไม่มีนาเลยโครงการอะไรสักอย่างผมไม่อยากยุ่งแล้วผมบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ปลูกข้าวเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านทั้งหลายในสังฆะน้ำที่เราใช้หรือว่าน้ำทางเกษตรกรรมเนี่ยมันจะมีปนเปื้อนเคมีปนเปื้อนธาตุอาหารบางตัวที่อยู่ในน้ำแต่ที่เราสูบมาเนี่ยแล้วให้มันไหลกลับไปผ่านต้นข้าวเพื่อให้ระบบรากที่มันกองน้ำแต่เราจะบอกว่าเราจะสูบน้ำใส่แปลงข้าวทำไมในเมื่อเราจะทำคลองไส้ไก่เพื่อไม่ให้หน้าดินมันทลายหรือว่าการทำทลายของหน้าดินเราก็เลยปลูกข้าวในคลองไส้ไก่เสียเลยเราวางแผนว่าเราปลูกข้าวในคลองไส้ไก่เพื่อเป็นตัวชะลอน้ำตรงไหนที่เป็นบ่อซ้ำที่เป็นกว้างๆตรงนั้นน่ะเราถึงจะดาดปูนแต่ที่ตรงที่เป็นคลองไส้ไก่จริงๆทั้งหมดเนี่ยเราจะปลูกข้าวเราไม่ดาดปูนเราไม่ดาดเอาละสรุปคือให้คนเขาเนี่ยถามมาดีแล้วลูกอย่าไปรู้สึกว่าทำไมเขาดูถูกก็ให้เขาดูแหละแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นว่าถูกมันคืออะไรก็ที่นี่มันคือแหล่งเรียนรู้ไงก็ให้รู้ว่าสิ่งที่มันทำแล้วมันสามารถเอาไปทำต่อได้เพราะว่ามันเกิดความมั่นใจเขาเรียกว่าศรัทธามีความศรัทธาต่อการทำแล้วก็ฝากสังฆะอีกนิดนึงว่าเมื่อถ้าสมมติว่าฝนตกเราจะเห็นน้ำขุ่นแดงทั้งหมดฟังก่อนนะแล้วทีนี้อยากให้คนในสังฆะไปรอดูตรงหน้าเช็คแดมผมเรียกเช็คแดมแล้วก็คือฝายหน้าฝายหน้าเขื่อนหน้าฝายหน้าฝายกระเป๋าน้ำมันจะมีช่องทางเล็กๆให้น้ำออกมาน้ำตรงนั้นจะใสมากไปดูได้นั่นคือระบบกรองน้ำที่เราทำไว้ที่เราหว่านขี้งัวไปแล้วใช่ทำไมต้องใช้ขี้วัวเพราะมันจะอุดให้ไปศึกษาต่ออ่ะขี้วัวคือถ้าเป็นเด็กบ้านนอกอย่างผมเนี่ยเด็กบ้านนอกบอกว่าปากควายไหนปากไหนที่ควายลงเล่นปากนั้นน้ำจะอยู่สังเกตไหมกินได้กินได้ผมก็กินแต่น้ำในปากควายอ่ะมันจะไม่ซึมออกเห็นไหมลูกพระจันทร์ขึ้นแล้วจะสวดมนต์ไปปากควายแล้วล่ะพระจันทร์สวยมากเลยดูหันไปเลยได้อีกหน่อยหนึ่งคืออย่างนี้เราจะได้ไปหาข้อมูลกันต่อเนาะโอ้พระจันทร์สวยมากบาซิลัสหรือแบคทีเรียตัวนึงอ่ะที่สร้างเมื่อแหละที่เป็นลักษณะของโมดูลที่สร้างเมื่อเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะในหินอ่ะแล้วมันไปอุดรูรั่วยังไงแล้วมันกรองน้ำยังไงนี่แล้วทุกอย่างเนี่ยที่ทำไปแม่ที่รู้ไหมที่ถามให้แม่เนี่ยมันมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์อยู่ทั้งหมดเลยนะ
ถูกต้องถูกต้องแต่เราไม่แค่เราไม่ได้บอกอะไรแค่นั้นเองจ้ะก็ขอบใจลูกมากเลยนี่ไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้พูดจบเพราะว่านี่เป็นการเริ่มต้นพูดในวันอาสาฬหะจำสัจจะไว้ทองก้อนเธอให้สัจจะอะไรกับตัวเธอในการมาช่วยสังฆะของแม่อันนี้ก็ให้สัจจะนะเนี่ยพระจันทร์ขึ้นแม่สอนให้ดูพระจันทร์ว่าพระจันทร์ขึ้นแล้วเขาหมูปล่อยเขาจะบอกว่ามันมีเสียงของหมาป่าที่หอนแล้วโหยหวนให้ฟังพออีพ่อเห็นพระจันทร์ขึ้นก็นึกถึงหมาหอนเลยเนี่ยดูสมองของคนฉันอย่างเงี้ยเอามาทำงานซะเพราะว่ามีความคิดที่แบบจีเนียสอย่างเงี้ยเอามาทำงานรับใช้พระศาสนาโดยรับใช้พระธรรมนี่แหละแล้วเอาสิ่งเนี้ยออกไปวันนี้ผมได้ยินคำคมปล่อยหมูปล่อยมาเลยมาเพื่อเราจะเข้าการสวดมนต์วันนี้เราจะมีการสวดมนต์วันนี้หมูปล่อยก็มีคำคมยายก็ขำๆเอ็นดูฟังเขาหน่อยเหอะในวันอาสาฬหะหลานฉันมีคำคมว่าอะไรถ้าไม่มีลอกเขาด้วยนะอันนี้ไม่ลอกแน่นอนเลยอันนี้เป็นเด็กคิดนะคะอันนี้เป็นเด็กคิดและเขาก็ไปไหนอะหมูปล่อยเนี่ยมานี่แล้วอะหมูปล่อยมานี่ครับวันนี้หมูปล่อยมีคำคมก่อนที่ยายจะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่งไม่มันนั่งในข้างล่างลงข้างล่างหายใจหรือยังครับเดี๋ยวก่อนโอเคไม่ตื่นเต้นแล้วนะครับหันหน้าไปทางนู้นเลยครับมันคมเซเว่นสรณังกัจฉามิเซเว่นเป็นที่พึ่งของข้าเจ้าวันพระเซเว่นเป็นที่พึ่งของหมูปล่อยพอเข้าไปทีไรเซเว่นมันได้ของเร็วไงฮะเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยฮะเด็กเนี่ยฮะเขามองว่าศาสนาคืออะไรเขาจับต้องไม่ได้แต่เขาจับต้องทุกอย่างในเซเว่นได้มันจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเห็นไหมคะเด็กเจนอัลฟาค่ะต่อไปนี้เด็กจะไม่ได้สวดธรรมจักรอย่างพวกเราแต่เด็กจะสวดอ่ะเซเว่นอะสิคนเซเว่นสรณังคัจฉามิเดี๋ยวยายจะไปพูดกับคุณเกาะสักลูกใครวะแม่จะได้สวดมนต์ผมเห็นอ่ะพี่ติงสรุปอ่ะเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์แต่ว่าเรามีหน้าที่เอามาใหม่เริ่มต้นใหม่โอเคเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์แต่เรามีหน้าที่จะอยากทุกข์ว้าวเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์แต่เรามีหน้าที่รู้จักทุกทุกจึงมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นโอเควันนี้ก็คำคมของหมูปล่อยยายยังไม่ผ่านนะเซเว่นสรณังคัจฉามิยังไม่ผ่านแต่ว่าเดี๋ยวจะไปคุยให้นะคะก็อภิติงสรุปสุดท้ายเลยค่ะกองฟังวันนี้แล้วรู้สึกยังไงมันยังสวยอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมสวดมนต์กันละค่ะก็รู้สึกว่าเข้าใจสิ่งที่ทำมากขึ้นก็เป็นเหมือนพี่สมชายค่ะคุณแม่กับอาจารย์ทองเต้าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทำน้ำอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงก็คิดว่าคงจะมีความสวยงามคงจะมีความร่มรื่นนะคะแต่วันนี้ฟังเราก็คิดได้ว่าจริงๆความร่มรื่นความสวยงามมันเป็นแค่สิ่งที่เป็นไบโปรดักต์ออกมาแต่จริงๆเนี่ยเราได้เยอะกว่านั้นเยอะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทองก้อนที่มาทำให้เราได้สิ่งต่างๆพวกนี้แล้วก็ได้มาบรรยายให้พวกเราเข้าใจในวันนี้ด้วยทุกค่ะสาธุจำวันอาสาฬหบูชาพระจันทร์เต็มดวงว่าใจเราเนี่ยเหมือนพระจันทร์ที่เต็มดวงมันจะมีเมฆที่เปรียบเหมือนอารมณ์เนี่ยมาเป็นครั้งคราวลูกเมฆมาดูเหมือนแสงจันทร์จะหมองดูเหมือนแสงจันทร์จะหมองแต่จริงๆจิตไม่ได้เศร้าหมองเพราะเมฆนะจิตไม่ได้เศร้าหมองเพราะอารมณ์นะถ้าเอาคําของหมูปล่อยมาโยงให้เห็นก็จะบอกว่าพระจันทร์ไม่ได้เศร้าหมองเพราะเมฆแต่เมฆบังแสงจันทร์มันอยู่ที่คุณอยู่ตรงไหนถ้าเราเห็นอารมณ์แล้วเราไม่หลงอารมณ์จิตของเราจะประพัดสอนกิเลสที่จรมาทีหลังมันก็แค่อคันตุกะที่มาแล้วไปรักษาใจของเราเหมือนกับแสงของพระจันทร์
ที่ยังสว่างนวลและเย็นอย่าไปคลุกคลีกับอารมณ์เราไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์แต่เรามีหน้าที่เห็นทุกข์เห็นไหมเราเห็นเมฆแค่มาแล้วไปเราไม่ได้มีหน้าที่ไปคลุกคลีกับเมฆใช่หรือเปล่าถ้าเปรียบว่าเมฆคืออารมณ์เราแค่ยืนดูเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปเห็นไหมแม่โยงหลานฉันได้อ่ะนะเพราะฉะนั้นสาธุให้กับหมูปอยสาธุให้กับครอบครัว Mindfulness Family ของเราพ่อทองก้อนพี่ติ่งแม่มุ้ยและสะใจดีเฮ้สะใจดีนะคะก็เขาก็คงจะทำงานอย่างเขาเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเขาเหนื่อยกันมากเราก็คุยกันว่าเอ๊จะซัพพอร์ตใจสะใจดียังไงซึ่งเมื่อคืนเนี่ยคุณแม่น่ะตาปิดแล้วก็นั่งฟังทองก้อนก็บอกแม่ครับคนเราเหนื่อยมากเลยครับเราต้องดูแลใจคนของเราเนี่ยทองก้อนนะคุณแม่น่ะกลับมาจากโรงพยาบาลแม่จะแต่ฉันง่วงอ่ะฉันง่วงอ่ะตอนเนี้ยนอนก่อนเนี่ยพูดกันพี่ติ่งหลับละวันเนี้ยคือการซัพพอร์ตหัวใจของคนของเราลูกอย่าสงสัยเลยทำไมคุณแม่สวดมนต์ทีหลังคุณแม่กำลังซัพพอร์ตหัวใจของคนที่ทำงานของเราอยู่สมชายเธอฟังไว้มันมีหลายมิติมากเลยการซัพพอร์ตถ้าวันอย่างนี้เราสวดมนต์เราก็ได้ใจของเราที่แข็งแรงแต่ถ้าคนของเราไม่ได้ขึ้นมาสวดมนต์กับเราแต่สร้างที่สวดมนต์ให้เราอะลูกคนเนี้ยเขาสร้างอะเราก็เป็นคุณนายมาสวดมนต์เสร็จแล้วก็แหมเดินกลับไปก็รู้ว่าเราต้องซัพพอร์ตคนที่ทำให้เรามีโอกาสได้โอกาสไปอย่างที่เราใช้โอกาสนี้เป็นด้วยคุณแม่ไม่ได้เป็นคนลึกซึ้งอะไรหรอกแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนกตัญญูและกตัญญูแม้กระทั่งแรงงานของสะใจดีที่มาทำเนี่ยให้พวกเราเนี่ยขับรถไปขับรถมาก็กตัญญูกับคนขับกตัญญูต่อรถกตัญญูต่อลูกหลานของเราที่ทุกคนก็เดินทางไกลมาเลยเนี่ยจะบอกว่าจะเพื่อแม่หรือเพื่อพระธรรมพระธรรมก็คือแม่นั่นแหละมันปฏิเสธไม่ได้หรอกเรามีแม่เป็นธรรมมีธรรมเป็นแม่แม่เนี่ยมันหมายถึงสติสตรีเนี่ยคือสติเราจะไม่เป็นคนฟั่นเฟือนเธอจะทุกข์ยากขนาดไหนเธอมาที่นี่เธอถูกเตือนเรื่องสติวันนี้คุณแม่ก็นึกถึงลูกศิษย์คุณแม่คนหนึ่งเขาออกมาสู่อิสรภาพเขาส่งเมสเซจว่าหนูขออยู่ที่บ้านพอเขาเห็นว่าตอนที่เขาอยู่ในที่ที่เขาออกไปไหนไม่ได้แม่เขาไปเยี่ยมเขาทุกวันเขารู้เลยว่าแม่เนี่ยไม่ทิ้งเขาแล้วเมื่อเขาออกมาสู่อิสรภาพเขาขออยู่กับแม่เขาก่อนแล้วเขาส่งเมสเซจมาว่าหนูออกมาแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกหลานที่มีอิสรภาพในใจทุกคนขอให้เรารู้ว่าไม่มีใครกักกันใจของเราที่จะเข้าถึงอิสรภาพคือพ้นทุกข์ได้หรอกจำไว้อย่าให้ความสำคัญกับบาดแผลจนลืมไปว่ามันเป็นแค่แผลเป็นเท่านั้นเหมือนกับคุณแม่เลยถ้าเราไม่สนใจเรื่องแผลมันก็ไม่เจ็บหลานฉันมาแล้วไม่เขาจะเป็นคนฟังแล้วเขาจะพูดเขาไม่ได้พูดแซงด้วยนะเขาจะพูดในเวลาที่เขาคิดว่ามันต่อเรื่องนี้ได้สังเกตไหมอะเธอเอาลูกเธอไปกินข้าวขอบใจนะจ๊ะก็ขอบใจทุกคนนะคะหวังว่าพวกเราจะสวดธรรมจักรวันนี้อย่างลึกซึ้งอย่างลึกซึ้งทางสองทางไม่ใช่ทางทางสายเอกและสายเดียวเท่านั้นคือปัญญาศีลสมาธิและเพราะพระบรมศาสดามีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งต่อมวลมนุษยชาติจึงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวางแผนอย่างดีว่าแสดงเสร็จต้องได้โสดาบันคือได้สังขรัตนะนี่คือวันอาสาฬหะวางแผนเลยว่าจะแสดงกับใครที่ไหนแล้วให้ได้สังขรัตนะนั่นหมายความว่าวันนี้เป็นวันแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีสังขรัตนะมีโสดาบันคือท่านอัญญาโกฏัญญะพระรัตนตรัยครบ3
โอเคไหมลูกมีอริยมรรคคือหนทางโอเคไหมโอเคอ่ะมากอดก่อนลูกมาไปได้แล้วขอบใจนะจ๊ะนอนลูกยายว่าไปแอบฟังยายสวดมนต์ละแต่ให้สวดมนต์ไม่สวดนะคะนั่งฟังใกล้ๆก็หาวเล็กน้อยพี่ติ่งเราจะขอเชิญท่านที่มาเพื่อที่จะสวดมนต์กับคุณแม่นะคะเข้าสู่การพี่ติ่งเก็บตรงนี้ให้คุณแม่นิดนึงขอบใจทุกคนเธอไม่สวดมนต์ใช่ไหมฉันนึกแล้วเชียวสร้างให้พวกเราสวดน่ะแล้วก็ไม่สวดหรอกนั้นเนี่ยพวกเนี้ยไปฟังไปเดินดูตอนนี้เราจะยังถ่ายทอดต่อหรือเราจะยังถ่ายนันทวันไม่เหนื่อยเหรออาสาทุให้กับนันทวันหน่อยมีคนดูหรือเปล่ามีอยู่โอเคมีคนสวดมนต์กับเราตอนนี้เกือบ200คนนะเนี่ย170อยู่คุณแม่ให้บันทึกเพราะว่ามันมีความสำคัญที่เราจะต้องดูซ้ำขอบใจนะจ๊ะที่ยังอยู่จำไว้คนที่ต้องการอิสรภาพคือคนจะหยุดดูรู้แล้วปล่อยเห็นสภาวะของการสาธยายวันนี้ให้มันเป็นเรื่องของการเจริญมรรคภาวนาเลยให้อยู่บนปัญญาศีลและสมาธิให้ทำความเข้าใจด้วยปัญญาว่าสิ่งที่สวดมันมีความหมายและดึงสิ่งนั้นมาใช้ให้ได้จริงสักเรื่องหนึ่งจับประเด็นให้ได้ว่าสวดมนต์เพื่อปัญญาฟังนะสวดมนต์เพื่อให้ได้ปัญญาและเพราะปัญญาจึงทำให้เธอนิพพานเธอบวชเพื่อนิพพานเธอฟังใหม่หนึ่งใน5วิธีของการเข้าถึงนิพพานคือการสาธยายมนต์เพราะฉะนั้นเวลาสาธยายมนต์จึงต้องใช้ปัญญาและขณะที่สวดมนต์มันก็มีศีลเพราะเธอไม่ได้สวดมนต์ไปด่าใครฆ่าใครถูกไหมไม่นินทาใครถูกไหมเช่นการสวดมนต์จึงเป็นปัญญาเป็นศีลและเป็นสมาธิสามเรื่องเลยนะคะเมื่อมีปัญญาศีลและสมาธิก็เรียกว่าเป็นมรรคคือหนทางที่จะนำไปสู่นิพพานชัดเจนไหมคะไม่ใช่สวดมนต์เป็นพิธีกรรมในศาสนาพุทธไม่ได้สวดมนต์เป็นพิธีกรรมแต่เป็นการสวดมนต์เพื่อให้พ้นทุกข์เป็นปัญญาเข้าใจนะลูกถ้าเข้าใจอย่างนี้ก่อนที่จะสวดมนต์คุณแม่จะขออนุญาตที่จะอ่านบทที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานกับพวกเราก่อนนะคะให้เราตั้งใจที่จะฟังเนื่องจากคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแว่นติดตัวในระยะหลังเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีคนที่อ่านได้คือระยะหลังมีปัญหาเรื่องแว่นมันไม่สามารถเอาติดตัวได้เพราะมันบอบบางมากถ้าอยากให้คุณแม่อ่านเลขาต้องเอาแว่นมาตอนนี้เรากราบภาพพร้อมกันก่อนนะจ๊ะอัญชลีวันธนาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำลบหนึ่งแล้วการบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษในนักขัตฤกษ์นี้
มีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยวันอาสาฬหบูชาจึงเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธบริษัทจัดได้น้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยย้ำเตือนจิตใจตนให้มุ่งประพฤติตามหนทางแห่งอริยมรรคมุ่งไปสู่ความเกษมปราศจากภัยจากสังสารวัฏอันเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อแรกที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ทรงพระดำริว่าพระธรรมที่ทรงบรรลุช่างละเอียดลุ่มลึกเหลือประมาณจึงไม่ได้มีพระทัยน้อมไปในทางที่จะทรงแสดงธรรมแต่ด้วยอนุภาพแห่งพระมหากรุณาคุณอุปมาดุจมหาพรหมผู้ประเสริฐยังให้ทรงพิจารณาเล็งเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจทุรีในจักขุน้อยยังมีอยู่ย่อมจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักรยังมีอยู่จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศพระธรรมเพื่อสัตว์ทั้งหลายจะได้สดับธรรมและรู้ตามบรรดาที่จมอยู่ในความทุกข์โศกถูกความเกิดแก่เจ็บตายครอบงำย่อมได้รู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์ตามลำดับสติปัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนับแต่นั้นก็ทรงภาคเพียรบำเพ็ญพระพุทธกิจโดยทรงเห็นแก่โดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากตรากตรำอยู่ถึง45ปีตราบกระทั่งเสด็จดับขันธปรินิพพานวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังนำพาให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิพานด้วยปณิธานแห่งความกรุณาเพราะฉะนั้นหากท่านกำลังเผชิญความเหนื่อยยากจากการบำเพ็ญกรณียกิจด้วยความกรุณาขอจงอย่าลดละหรือท้อแท้ขอให้ตระหนักแน่วแน่ว่าท่านกำลังเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระศาสดาผู้ทรงพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งแล้วจงประคับประคองจิตใจให้อาจหารร่าเริงเบิกบานด้วยเมตตาการุณธรรมพร้อมกระทำคุณประโยชน์ด้วยการพรีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวพ้นจากทุกภัยนำมาซึ่งสันติสุขร่วมกันของสรรพชีวิตบนโลกนี้สืบไปตลอดกาลละนานเทอญสาธุคุณแม่เชื่อว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านประทานปัญญาให้กับพวกเราอย่าท้อถอยต่อภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด-19 เรื่องความทุกข์ต่างๆนะคะและให้เห็นถึงพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงต้องทรงงานอย่างหนักใน45พรรษาด้วยทรงตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและทำให้เกิดสังฆรัตนะ
ถ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ได้ทรงเตือนพวกเราเสมอว่าเราก็บรรลุธรรมได้ถ้าเราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะลูกฉันขอให้เราสาธยายในบทสวดมนต์วันนี้ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อพวกเราทุกคนคุณแม่อยากให้พวกเราทำวัดวันนี้ด้วยความซาบซึ้งไม่มีอะไรรีบร้อนสวดธรรมจักรแต่อยากให้เริ่มต้นด้วยการชุมนุมเทวดาก่อนเพราะเราก็จะได้ใช้ค่ำคืนนี้ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่เรามาฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะก็ขอให้แม่ชีโอเริ่มชุมนุมเทวดาเลยค่ะจะวาเรสุวัตรกะชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่จะทำอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัพเพกามเมจรูปเปกิริสิกขระตะเตตะลิเควิมานเองข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟุ้งเทพยดาซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในชะตามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือโสรสมหาพรหมอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งทิ้งสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและภูหายอดิรีอยู่ในอากาศพิมานมาอดมนเทียนทองที่เประเทจคาเมตรุวนคาเนเทหวัตุมหิเขเตสิ่งสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิ่งสถิตอยู่ในเคหาสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทโอมมาอาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยาคคันธาพนาคังซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่
ไรเพื่อสาทุกยอมยาละดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทันครุฑนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเขามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัพพุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยยามดีธรรมสวนกาโลอยัมภทันตังธรรมสวนกาโลอยัมภทันตังธรรมสวนกาโลอยัมภทันตังข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสระดับกราบฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดให้สวดทำวัดเต็มเลยวันนี้เราไม่ได้รีบกลับไปไหนเลยเราได้สงบอยู่กับการสาธยายแล้วก็คุณแม่ว่าเป็นการฉลองสถูปะนี่ให้กับคณะทำงานที่เหนื่อยยากด้วยเอาไมโครโฟนไปได้ให้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
ไว้อยู่แล้วข้ามันนมัสการนี้ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตสุภาภาคะนมะการังสะโรมะสินะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหน้า12นะคะธรรมวัตรเย็นค่ะธัมมยังพุทธานุสติสารโภมัสเตตังผู้อกมานะภะคะวะตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอะภุคคโต